นี้นะฮะผมจะมาถ่ายภาพสไตล์มีพงหลังจากที่อัลบั้มที่แล้วอ่ะมีคนเนี่ยรีเควสต์บอกว่าอยากเห็นว่าถ่ายมาได้ยังไงอัลบั้มที่แล้วอ่ะอินสปายจากภาพลุงล้มวันนี้ก็เลยได้นายแบบและนางแบบนี่คือคุณโอและนี่คือคุณพงนะครับส่วนผมก็จะเป็นทวีพงไงขโมยเสื้อผมด้วยวันนี้พี่ฉิมเดี๋ยววันนี้จะลองมาถ่ายดูว่าเป็นพอร์เทรตสไตล์วีพงวีพงถ่ายสตรีทใช่ป่ะเราก็เป็นเซตตีดเซตตีดเริ่มต้นเนี่ยมาจอดรถที่สยามสเคปใช่ไหมก็เดินมาแล้ววีพงก็ชี้ให้เห็นแฮมเบอร์เกอร์แล้วเขาบอกว่ามันน่าจะมีมืออะไรงี้เลขกระฉากเป็นวิธีการถ่ายสตรีทอย่างนึงก็คือเล่นกับปากกาพวกลิ้นแอดใหญ่ๆหรืออะไรเงี้ยแต่ความยากของมันก็คือในฐานะที่เราซื้อเลนส์ 2.8 มาใช่ไหมฮะแล้วเราก็เปิดแต่ 2.8 ถ่ายพอร์เทรตแต่คราวนี้ไม่ใช่เราต้องถ่ายด้วย F9 เลยซึ่งเจ็บปวดมากก็ต้องทำส่วนสปีดชัตเตอร์ก็ใช้อยู่ที่1:100แล้ว ISO นี่ดันเข้าไป 5,000 เลยเพราะมันเป็นแสงข้างในไงมันเป็นแสงข้างในมันทำอะไรไม่ได้ซึ่งวีพงที่แท้จริงไม่แคร์เรื่องการดันไอโซเดี๋ยวเรามาดูกันผมทำท่าอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วโออ่ะยืนมือข้างนี้ยกขึ้นนิดเดียวโอเคเอาได้แล้วมั้งพี่กดแช่ๆเผื่อเอาไว้พี่แช่พี่กดเผื่อเพลงสั้นจึ๊กกับกดต้องพี่กดต้อง3ใบอ่ะเพราะว่าเวลาถ่ายจริงอ่ะมือลิ้นไม่ถึงคนมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนิดอ่ะถ้าพี่แช่เดียวพี่ถ้าพี่ได้จังหวะแต่ถ้าพี่จึ๊กสัก4-5รอบคือมันมีแค่จังหวะที่แบบโอ้พอดีกว่าอะไรอย่างงี้มันมีจังหวะเผื่อคือสอนพี่ฉิมอะไรไว้แต่จริงถ้าถ่ายพอเพลทอ่ะแช่เดียวถูกต้องแล้วแต่อันนี้แบบต้องการจังหวะถูกต้องหลายแช่ผมไม่เปิดบทคอนด้วยนะตึ๊ดมาอีกทีนึงพอขยับตัวนี้หน่อยแขนข้างนี้เอาไว้นี้จังหวะคนเดินมาพี่คนเดินไปแท้ผมไม่ไหลคงต่อว่ายากเดี๋ยวที่เราเดินนั่นแหละไม่ได้แต่บางทีจะมีคนมาเติมอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบคนก้าวขาต้องหลับอย่างเงี้ยถ้าพี่ได้จังหวะคนอย่างเงี้ยมันจะเจ๋งเงี้ยคนจังหวะที่ก้าวขาของคนใช่มันจะเป็นเชฟใช่แต่ถ้าพี่ได้จังหวะเขากำลังก้าวขาตรงกลางมันจะไม่เป็นเชฟอย่างเงี้ยดีทางสติคือแบบว่าถ้าได้ก้าวขาก็คือดีใช่ขาเอาอะไรไหมหัวขาก็คือให้มีพงเนี่ยหลังคือจริงไอ้มูขาเนี่ยมันจะเป็นเวลาทางสติมันเจอคนที่เขาแบบก้มหัวสมมติเขาจะสบายนะคือเขาจะแบบเหมือนปวดเขาจะเดินใช่ไหมเคยเห็นใช่ไหมไม่เคยเห็นเยอะแยะป่วยแล้วเดินนี้ไม่เคยเห็นเขาจะเป็นเหมือนกับเขางอตัวแล้วก็ยังไม่อยู่บ้านเขาเดินเล่นเดินช้อปปิ้งอะไรเงี้ยคือเวลางอผมมีคลิปนึงคือเดินตามเขาจากนั้นเขาก็งออย่างนั้นใช่เขาเดินเขาถอดแหละเขาเดินเขาไม่สบายบางคนก็จะถ่ายตอนจังหวะเขาก้มหัวเล่นมือถือกำลังเล่นมือถือก็จะเกิดโมเมนต์อย่างนี้มาดูสเตจกันนี่ถ้าให้ดีน้องเขาต้องอยู่ตรงสีส้มหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันจะใช่จะได้แบบเนี่ยอันนี้คืออย่างชื่อลกเขาเรียกไม่ฟิกเกอร์ถูกกาวคือว่าตัวน้องเขาจะอยู่ตรงจุดที่มันลกๆแต่ว่าถ้าข้างหลังมันคลีนมันก็จะแบบแต่ก็พอได้พี่ลองดูอีกทีก็ได้เราลองเชื่อวีพงโออยู่นั่นเลยแล้วก้าวขาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆๆนี่ที่เป็นแขนข้างขาแต่เนี้ยเนี่ยต้องอันที่ตรงนี้มันโดนบังอันเนี้ยใช่ๆงั้นเอาอันนี้ละกันกดไว้เลยเดี๋ยวถ้าผมทำอย่างงี้แล้วน้องทำมืออย่างงี้ก็จะแบบยืดมือให้ด้วยนะเฮ้ยคิดต่อว่าไม่ดีลองไหมลองเพิ่มความยากมือถือต้องลงอีกมีพงลงอยู่นิดนึงโอ้ขยับเข้ามาอีกโอเคพี่ถ่ายพอดแคสต์ธรรมดายากขึ้นดูลงไม่ได้เนี่ยแล้วตรงนี้เห็นไหมมันจะพี่ไม่เลือกตรงเสื้อเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากคือยิ่งถ่ายพอเล็งไปที่โอใช่ไหมอีกความมันจะถูกโดนเบนความสนใจไปอีกจุดนึงใช่และจุดที่เราต้องแบบว่ามันต้องบังให้ได้แบบนี้อ๋อใช่ใช่มันต้องบังให้ได้แบบนี้กดไม่ก่อนยากมากมันยากกว่านี้อีกถ้าพี่ไม่ได้เซตตอนถ่ายหมายถึงว่าพี่ไม่ถ่ายอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมมันจะยากมันเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมเรามีเรื่องเบื้องหลังอันนึงที่ไปตุรกีนี่แหละที่มันเป็นสาวตรงกลางแล้วมีผู้หญิงคนนึง
ถ่ายมือถือแล้วก็มีเสาแล้วมีต่อต้นไม้อ่ะเบื้องหลังว่าคือถ่ายเองงงกูถ่ายได้ไงวะเนี่ยคืออยู่ๆวิ่งมาตึ๊ดๆแล้วก็หมุนอีกรอบนึงแล้วก็วิ่งไปแล้วมันเป็นจังหวะหมุนดูดีใช่แล้วถ้าเขามาเช้านั้นแบบนิดเดียวโดนบังมีคนโดนแบบเบิร์นผ่านหน้าผมนั่งอยู่คนนั้นถ่ายไปทำนายอย่างเงี้ยคือคิดดูว่าไอ้จังหวะนั้นมันมีแค่วิเดียวถ้าเขาช้ากว่านั้นนิดเดียวไอ้คนอีกคนนึงก็ผ่านหน้าผมบังผมเลยอย่างนี้ลองคิดภาพดูนะเราเซตยังแทบเหนื่อยชิบหายจะตายแล้วแบบตอนถ่ายจริงไม่ได้เซตแต่ก็ต้องถ่ายอย่างเงี้ยบอกถ่ายไปเรื่อยแล้วพี่วีอยู่ตรงนั้นกี่นาทีเป็นชั่วโมงก็มีเป็นวันก็มีซ้ำเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโคตรใช้เวลาแต่พอเทเวลาเราถ่ายครึ่งชั่วโมงจบนั่นน่ะสิครับแล้วไปผมก็มาถ่ายอะไรมันยากอยู่เนี่ยผมไม่เป็นไรเพราะเทวะอ่ะเราไปต่อมันมีอีกที่นึงที่เราจะมีผมได้ก็คือในที่ที่มันมีกระจกวันเนี้ยเราจะไม่ใช่พี่ฉินวันนี้เราจะวีพงไอ้มุมที่ผมชอบเนี่ยไม่ถ่ายจะถ่ายมุมที่มันดูวีพงที่สุดบอกเลยนะว่าเทคนิคการเซตกล้องสไตล์วีพงเนี่ยคือคุม ISO อย่างเดียวสปีดชัตเตอร์ฟิกไปเลยเร็วๆอย่างข้างนอกเนี่ยเอา1ต่อ500ไปเลย F9 โอเคนะอยู่ที่ระยะว่าพี่ถ่ายฉากหน้า subject กับฉากหลังอ่ะพี่ต้องการมันดึงออกพอหรือเปล่าสมมติว่าผมใช้หมดเป็นนวดแล้วผมก็จะตั้งคัสตอมผมเนี่ยเป็นแบบว่า magnify จึ๊ก1ทีว่าระยะชัดมันพอเปล่าผมเป็นนวดแต่ว่าผมจะใช้ตัว AF on เนี่ยพี่ในการโฟกัสแบบโฮอ่ะกด1ทีมันจะออโต้ตึ๊ดแล้วมันก็จะล็อกเลยแต่โฟกัสที่ปุ่มแพทเตอร์อ่ะมันจะไม่โฟกัสใหม่นะ okay. มันจะล็อกเลยแล้วมันก็ความที่ยิงได้เรื่อยๆตรงนี้ก็จะไม่มีการโฟกัสใหม่ใช่เพราะว่าถ้าเราโฟกัสใหม่ทุกครั้งมันจะเสียจังหวะถ้าพี่กดคาปุ่มนี้ไว้อ่ะสมาธิพี่แบบเสี้ยวมันจะอยู่อย่างนี้นิดนึงคือพี่ต้องคอยมากังวลว่าที่ต้องกดคือสมาธิเรามันจะไปอยู่ที่นี้ถูกแบ่งไปตรงนี้นิดนึงแต่ถ้าเราแบบกดเมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่สนใจว่ามันจะโฟกัสใหม่อ่ะพร้อมที่จะกดตลอดเราโฟกัสกับ subject เราเต็มที่ก็คือภาพนั้นก็คือจะโฟกัสที่เดิมตลอดใช่ที่เดิมตลอดเวลามันจะกดแชะกดตัวนี้ครับคอตตอมด้านหลังกดปุ๊บมันจะล็อกเสร็จคือจบเลยแล้วพร้อมที่จะกดไปเรื่อยๆกดเรื่อยๆ subject เราที่ถ่ายอ่ะถ้าเขาเปลี่ยนระยะเราให้กดใหม่ทีนึงจึ๊กโอเคอยากถ่ายแบบวีพงก็ต้องเซตแบบวีพงจริง F on เนี่ยผมเป็นเราจะไม่ทำให้ออโต้โฟกัสมันแล้วก็อันนี้ผมเนี่ยผมไม่เป็นอันนี้ที่ต้องเป็นอันนี้พี่แล้วก็ตึ๊ดแล้วทำไมพี่ไม่มีโฟกัสจุดตรงกลางหรืออะไรเงี้ยพี่เอามันออกทำไมอ่ะมันไม่ได้ใช้จริงเหรอจริงไม่ถ้าอย่างนี้ผมจะใช้ที่เลือกจุดอ่ะแล้วก็จุดจริงจังพี่เอาออกไปเพราะมันไร้สาระมันอะไรก็ไม่รู้แต่พี่วีใช้นะผมใช้เอากลับมาสิครับทำไมพี่จะเป็นผมพี่ต้องใช้มาผมแต่มันไม่เหมาะถ่ายพอเทสอะพี่ไม่เหมาะเลยถ้าพอเทสอะเป็นแบบอันนี้ดีกว่าเลวร้ายเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวนะเอากลับมาไงครับนี่ลิมิตนี่ไงสิ่งที่วีพงใช้คืออันนี้ SML อะไรพวกนี้ SML ใช่ SML เอากลับมาก่อนเอา S กลับมาก่อนมาถึงที่เซตเอาเอสออกเลยเนี่ยแล้วคราวนี้พี่กดแต่พี่ต้องกดอ๋อแต่ชัตเตอร์ไม่ทำงานแล้วนี่ไงล็อกแล้วเพราะว่าเราปรับเป็นแมนนวลตรงนี้อ่ะพอเราปรับเป็น MS ปั๊บชัตเตอร์ล็อกเลยล็อกเลยไม่ใช้จะถ่ายแค่ตรงนี้แค่ตรงนี้เท่านั้นแล้วก็ล็อกเลยกดปุ๊บล็อกพี่กดที่ปุ่มชัตเตอร์ไม่ล็อกมันไม่ตึ๊ดใช่ไหมที่ปุ่มไม่มีนี่แหละที่ผมใช้ปกติเพราะว่าผมต้องการให้มันโฟกัสเท่าที่เดิมอ่ะผมจะใช้วิธีแบบรอ subject เขาอยู่เขาจะอยู่ระนาบเดียวกันถ้าเขาเดินเข้ามาอีกหน่อยเดี๋ยวผมก็จะแค่โฟกัสใหม่รอบหนึ่งแล้วก็กดแล้วเราก็ขยับที่จอยสติ๊กเอาใช่แต่อันนี้คือไม่เหมาะกับพอเทสนะอันนี้ไม่เหมาะพอเทสไม่เหมาะพอเทสเลยถ้าพอเทสผมก็จะเปลี่ยนเป็นโหมด continue หมดเลยโฟกัสอายจบไม่ชินแต่ว่าถ้าถ่ายสติ๊กแล้วพี่ไปใช้โหมดให้มันออโต้โหมด tagging ตาอย่างเงี้ยพี่ลองนึกภาพผมถ่ายคนแบบ20คนในเนี้ยมันจะพลาดได้มันจะแบบบางทีมันจับคนนึงแต่ผมไม่อยากได้คนนี้ไงมันเสียเวลาผมอ่ะผมแค่ต้องการคนนี้ผมก็กดจิ้มคนนี้กดล็อกจบผมไม่ต้องไปนั่งตามคนเดียวไม่เหมาะเอาจริงๆนะคอนเทนต์เนี่ยพี่กะว่าที่จะทำตัวเป็นวีพงโอเคแต่ตอนนี้กูได้ความรู้จริงๆแล้วเนี่ย ได้ความรู้จริงๆแล้วจากการถ่ายติคือมันอีกสายไปเลยแบบนี้แบบนี้ใช่มันคนละแนวกันเลยคนละแนวเลยแล้วก็ไม่เคยแบบรู้ว่ามันต้องเซตกล้องแบบนี้คนโซนี่บางคนน่ะข้างในยังไม่รู้ต้องมีเซตอย่างนี้ไอ้ที่บอกต้องเป็นแมนนวลก่อนถึงกดตรงนี้ได้เนี่ยใช่เพราะว่าพี่ไม่รู้ถ้าเป็นแมนนวลไม่คิดว่ากด F on แล้วมันจะติดอย่างนี้ใช่แล้วไอ้ปุ่มชัตเตอร์แตะไปก็ไม่ผลอย่างเงี้ยไม่มีผลชัตเตอร์ไม่มีผลกดก็คือด้านชัตเตอร์เท่านั้นสมาธิอยู่ที่ด้านชัตเตอร์จังหวะอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องไปกดครึ่งนึง
ตลอดเพราะถ้ากดเครื่องนึงตลอดเที่ยวของความแบบสมาธิมันจะไปอยู่ที่นิ้วแล้วมันจะมีแบบปุ๊บปุ๊บมีโอกาสใช่จะมีหันมีอะไรบ้างแต่เฉพาะแนวนี้เท่านั้นนะถ้าพอเสร็จไม่เหมาะอย่างแรงช้ามาวีพงดีกว่าตรงนี้ของนี้เลยใช่ไหมยังไงครับเฮ้ยพี่เห็นภาพนึงของวีพงเลยก็มีมือโผล่มาตรงนี้อันนั้นมันจะเป็นป้ายรถเมย์แล้วเขาก็เป็นตะลุงคนนึงเขายืนรอรถเมย์อย่างนี้ยืนแล้วมันก็จะมีเด็กลูกหลานเลยไม่รู้ว่านั่งคนนึงตรงนี้ก็จะแบ่งไว้เหมือนกันอย่างนี้แล้วก็สะท้อนโอ้อันนี้ยากว่ะพี่เอาที่มันยี่ขนาดดีกว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันโคตรยากไม่เราต้องวีพงให้สุดเบอร์เท่าที่เราจะเป็นไปได้ไงวีพงให้สุดเบอร์เดี๋ยวในความรู้สึกพี่นะเว้ยพี่รู้สึกว่ากระจกอะกับการสะท้อนเนี่ยมันจะมีการแบบเอามือไปแตะนู่นแตะนี่อย่างรู้สึกแบบนั้นส่วนมากก็จะใช้แบบอย่างนี้นี่เขาจะมีถ่ายอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมที่ชอบรอกันจังหวะร้อนอย่างนี้ใช่ไหมพี่อย่าลืมนั่งแบบด้วยพี่ต้องหานั่งแบบนะต้องเป็นวีพงอ่ะต้องสองตอนถ้าอย่างนี้แล้วมีคำว่าอะไรประยุทธ์ก็ไม่รู้อันนี้จะเป็นแบบเมนเทอร์เลยไหมเมนเทอร์แบบว่าดูว่ารูปรีวิวรูปไหมเอาไหมน่าสนใจเอาไหมน่าสนใจไหมถ้าอย่างเงี้ยอันนี้มันก็คือส่วนที่เวสส่วนที่แบบมีประโยชน์เยอะไปลงไอ้ด้านคือด้านขวาใช่ไหมเรามีนางแบบถูกไหมลองดูเฮ้ยเดี๋ยวพี่ชอบเทคนิคแบบนี้ใช่ไหมเราขยับไปจุดนิดนึงไหมโหมันยากบอกวีพงคุณทำพงแล้วคุณไม่วีพงว่ะวีพงเราเอาหน้ามาอย่างนี้คุณนี่ขึ้นหน้าไม่ได้มันไม่สวยจริงจริงพี่ควรจะมาถ่ายน้องผมมาไปยืนให้ดูพี่ดูป่ะวะไม่เอามันต้องเป็นคุณนี่แหละหรอมันเป็นผมวะเอ้ยมันจะดูดีแล้วเออว่ะไม่ต้องกังวลเรื่องโฟกัสเลยว่ะใช่ไหมจริงเฮ้ยเวิร์กแต่พี่ต้องคอยย้ำมันเหมือนกันว่ามันยังเท่าอยู่แต่เรา F9 อ่ะพี่พงศ์แค่ F9 พี่ก็เจ็บปวดแต่ใบนี้ไม่ต้อง9ก็ได้นะเพราะพี่ไม่ได้จะเอาอะไรกับหลังไม่ได้เอาข้างหลังพี่เป็น V พงศ์อ่ะไม่ผมก็ไม่ได้9ตลอดจริงว่ะใช่คืออย่างเงี้ยข้างหลังเราไม่ได้ต่ออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไปเป็นเฮ้ยไอ้มือนี่มันขึ้นมาเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยไม่ตลกว่ะได้ได้อะตอมมอนไม่เห็นเลยเฮ้ยลองเนี่ยมันเห็นมือนี้เอาเฉพาะมือเพราะว่าไอ้สีดำมันปนกันเอามันกลืนกันมันกลืนตลกว่ะเนี่ยแต่นกก็ไม่เอ้ยเฮ้ยการถ่ายแบบวีพงมันสนุกว่ะจริงพี่สามารถให้เบอร์ก็ได้เพราะพี่เอาแค่ผมกับเงากับมือแค่นี้ระยะมันก็2 8 3 3 5อะไรอย่างได้จับอย่างนี้เหรอหรือว่าจะเอาแบบธรรมดาเอาจับแบบเมื่อกี้เฮ้ยนั่นแหละมันจะเป็นกลมๆโอ้โหไอ้ก็ทำงานได้นะครับขอร้องเอาพี่นี่มันโซนี่พี่โอ้ว่าอย่างนี้ต้องการโทรตาเดียวไม่ยังทำงานเลยเนี่ยตลกขึ้นไปเอาละเราก็ถ่ายรัวได้แล้วมีพงเราขยับหน้าออกที่มันจะได้เป็นหลายๆโมเมนต์เออนั่นแหละเราไม่ต้องกังวลเรื่องโฟกัสอีกแล้วนะฮะยิงรัวไปเลยทุกอย่างชัดเออโอเคในฐานะเมนเทอร์เนี่ยดีขึ้นครับเพราะว่าข้างหลังมันเบอร์ไงก็เลยนุ่มยิ่งบวกกับเลนส์ที่470 F2.8 G Master Mark II แล้วถูกต้องโอ้โหไม่รู้สุดยอดทำให้แบบโอเคมันเนียนมากขึ้นจากการที่มันมีเปลี่ยนเยอะขึ้นโอ้เนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเกิดขึ้นมาจากการที่อยู่ๆมีพงอ่ะก็ทำขึ้นมาแบบนี้แล้วพี่เห็นในวิดีโอแล้วพี่ว่าเฮ้ยมันตลกดีว่ามืออะไรวะไอ้ที่มันอะไรอยู่ข้างล่างวะเป็นความประทับใจเปล่าวะถูกต้องครับถูกต้องหรือบางทีแบบเรียกพยายามมากเกินมันก็จะบางทีไม่ได้สติเหมือนกันสมมติว่าเราอยากได้อันนี้มากๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ไม่รู้เป็นไรแต่ถ้าแบบเราไม่ได้ตั้งใจจะได้อย่างเงี้ยมันจะได้จริงพี่รู้สึกไหมพอเทรดก็เป็นพอเทรดพอสมมติว่าเราได้ภาพนึงไปแล้วใช่ไหมเรารู้สึกว่าเรายังเพอร์เฟกต์ได้มากกว่านี้กว่านี้นะใช่ใช่ใช่พยายามก็อีกไม่ได้บางทีมันก็นั่นแหละเพราะนั่นสิ่งสำคัญสุดคือคุณต้องมีกล้องที่รวดเร็วครับนี่ใช่ครับที่มันยำถูกต้องครับขนาดแมนนวลไม่งั้น IAF ได้ด้วยอ่ะจริงป่ะจริงนี่ๆๆนิดผมขอหน้าด้วยหน่อยนะอ๋อเวลากดไปมันก็จะแท็กจะแบบพยายามจับที่ตาแล้วก็หยุดเลยใช่เพราะพี่เปิด IAF อยู่ไงใช่ประเด็นแต่นักของไทยติดมันจะปิดนะจริงป่ะจริงเฮ้ยแต่นี่มันก็ง่ายนะมัน IAF เลยนะเว้ยโลกเดียวเลยนะ
แล้วก็ปล่อยแล้วก็ยิงดียิงไปเลยห้องนี้ก็สวยนะครับอันนี้ใช่ไหมตรงนี้เราควรจะไปถ่ายสิ่งที่เป็นเมนออบเจกตีฟของวันนี้พอได้ครับลุงล้มลุงล้มคือเมนออบเจกตีฟของวันนี้ไปถ่ายลุงจริงๆได้ไหมเราไปสัตว์ตัวผมไปเราถ่ายบีพงล้มดีกว่าผมได้เขาได้แต่ผมจะล้มได้หรอเขาหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่าโอยังรอดชีวิตมาแล้วแต่ว่าน้องก็มีเทคนิคจริงไม่มีเลยนี่เป็นเหมือนสิทธิ์ลุงแล้วเนี่ยสิทธิ์ลุงเอาจริงๆมันเกิดขึ้นมาจากอย่างนี้คือโอกระโดดไม่ได้เขาไม่สามารถกระโดดนี้ได้เว้ยกระโดดละครั้งอ่ะเออแล้วมันไม่เหมือนกระโดดจริงเหรอเขาจะไม่ได้ท่ากระโดดอย่างที่พี่อยากได้เว้ยสุดท้ายพี่ก็เลยไปคิดว่าถ้างั้นก็ใช้อุปกรณ์ช่วยเช่นจากที่สูงลงมาเก้าอี้อะไรเงี้ยอ่ะสมมติเก้าอี้ล้มอ่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าทำไมพี่ถึงรู้สึกว่าโออ่ะยังโดดไม่ได้เพราะงี้อ่ะโอลงมานี่หน่อยโอเดี๋ยวโอไปกระโดดเลยนะครับการวันนั้นเกิดย่างเอากระโดดอยู่กับที่นะเดี๋ยวนะขอโฟกัสกันนะไม่นี่ได้โอโดดโฟกัสเต็มแข็งไหมไม่จริงเหรอวันนี้จะมีพงโดดกับที่นะโดดขึ้นตรงๆนะโอ้โดดขึ้นตรงๆเว้ยตรงอ้าวหนึ่งสองโดดโดดแบบแยกขาด้วยคิดว่าตัวเองเป็นไอดอลหนึ่งสองสามโดดแบบไอดอลดิอะไรอย่างนี้แยกขาอะไรเนี่ยอะไรอ้าวหนึ่งสองสามแล้วสภาพเนี่ยก็จะเป็นท่าเนี้ยตลอดบอกเลยว่าตลอดก็เท่อยู่นะแต่ท่าที่พี่อยากได้คือท่าที่แบบว่าไม่แต่ว่าหนูอยากเห็นพี่ฉีดค่ะใช่หนูจำได้ว่าตอนนั้นนะพี่ฉีดทำเป็นตัวอย่างให้ไม่แม่พี่ฉีดเขาเอาลงเฟซบุ๊กแล้วด้วยไม่อันนั้นเลวิเทชันเลวิเทชันก็ยากโดยให้เป็นเลวิเทชันมีเทคนิคเองจริงมันต้องแบบมันต้องเหมือนจะไปอ่ะแล้วเราต้องอินเตอร์แอคอะไรกับซ้ำแจ้งแล้วมันจะเหมือนแบบเราลอยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องเป็นจังหวะที่แบบเหมือนจะล้มไปข้างหน้าแต่ว่ามันเหมือนเราบินพี่พงอยากเห็นไหมคะอยากครับเคยถ่ายกันทั้งแบบคนนึงแล้วฝึกจนทำได้เอาถุงเซเว่นเข้าไปบินเข้าไปในเซเว่นอะไรเงี้ยเหมือนลอยใช่แต่ว่ามันไม่ใช่อยู่โดดถึงขึ้นไปได้มันต้องเป็นจังหวะส่งตัวแล้วแบบพืชอะไรเงี้ยซึ่งทำไม่ได้มันทำไม่ได้จริงก็เลยมีพงเลยเหตุการณ์วันนั้นก็คืองั้นในเมื่อโอโดดไม่ได้พงก็ทิ้งตัวลงมาละกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวโมลองแม่พี่จะถ่ายด้วยนะเอาล่ะนี่ต่อไปเราก็จะได้ภาพแบบนี้ที่มันท้าทายกับวิตตี้แล้วเราก็เลือกมาแล้วเลือกมาตรงนี้คือไม่ได้ละตรงนี้เรารู้สึกว่าอันตรายแต่ถ้าอันตรายกว่านี้ต้องเห็นพื้นมากกว่านี้อีกหน่อยเทคนิคมีโฟมจะเหมาะกับแบบนี้มากโฟกัสไปที่ถึงใช่เขามาโฟกัสมันจะไม่ไม่ตัวล่องมันก็จะเกิดความท้าทายกับแรงโน้มถ่วงมากขึ้นทีนี้เราจะทำยังไงดีกับสองคนหรือว่าตรงเนี้ยวางประกอบแบบเนี้ยวางประกอบแบบเนี้ยแล้วก็ลองล้มดูไหมลองบาดเจ็บกันลองล้มดูไหมถ้าวีพงเมื่อกี้เฮ้ยมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติว่ะความเป็นวีพงอะอะไรพี่จริงไอ้ท่าที่วีพงทำแบบเนี้ยตอนไหนเมื่อกี้ไม่รู้ตัวเลยเหรอตอนไหนวะเมื่อกี้ไงตอนไหนวะน้องเห็นไหมไม่เห็นเห็นพี่เห็นพี่เดินแล้วเอ็นพี่รู้แล้วความเป็นวีพงมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากแค่การแต่ไม่คือความเป็นตัววีพงเว้ยนี่อะไรเนี่ยพี่กาวพี่กาวเขาไม่รู้ตัวเฮ้ยเขาไม่รู้ตัวจริงตอนไหนพี่ไม่รู้เลยเมื่อกี้ไงรอไม่เมื่อกี้คุณไม่ได้ท่านี้เมื่อกี้อะไรอย่างนี้เลยอันนี้นั่นคือจริงๆนะภาพถ่ายอ่ะมันออกมาจากตัวตนของเราเว้ยโดยนี้เขาไม่รู้ตัวเลยเว้ยล้มแล้วเขาจะล้มเองจริงๆจริงก็เลยโดนติ๊งตองนั่นแหละตอนนี้ดูรูปผมก็เป็นคนอย่างนั้นเรามาลุงล้มกันดีกว่าไหมถ้าตาตายบีพงเลยอ่ะมันจะล้มประมาณนี้ผมต้องอยู่ไหมหรือน้องเอาบีพงด้วยเดี๋ยวเราลองบิ้วกันดูอยู่ด้านหลังนะผมพี่อีกเลเยอร์นึงมั้ยล่ะแล้วลมแล้วเขาลงเองแกข้างหน้าน้องคือแบบเป็นน้องแล้วผมรักษานิดนึงฝาครับให้ผมลงอย่างงี้ไงผมฝากจบเป็นไปได้เป็นไปได้ฮะไอ้เหี้ยมันจะตกว่ะเฮ้ยมีพงคุณอย่าไปทําลายข้าวของอะไรโอไปทางนี้ราคาแล้วเฮ้ยอันนี้แม่งจําเป็นต้อง F9 แล้วว่ะน่าจะ79เลย8น่าจะพอเลยจากน้องมาผม8โฟกัสไปที่พี่โอมั้ยได้จากพี่น้องปึ๊ด
พร้อมนะอ้าว1 2 3ล้อมอันตรายสัตว์อ่ะใช่ๆๆไม่ต้องไปเลเยอร์แต่ว่าผมก็ต้องอยู่ตรงช้างหลังที่มันไอ้เนี่ยเนาะต้องคลีนต้องคลีนใช่ๆๆต้องหาฉากเออต้องหาฉากที่คลีนที่จะไม่แบบเด่นงั้นเดี๋ยวเราไปเดินหาฉากคลีนดีกว่าได้เลยพอเป็น2คนมันยากตอบไม่ว่าใช่ๆจริงๆมันจะมีแนวพินเทเลสอ่ะพี่มันจะเป็นแบบการโพสท่าแบบประหลาดๆเงี้ยก็มีนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเขาเรียกว่าแบบประเภทอะไรอะไรเงี้ยแต่แบบพอเจอรูปหนึ่งดิจิทัลข้อดีก็คือกดรูปหนึ่งก็จะมีรูปคล้ายๆกันโผล่มาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเฮ้ยมีโพสต์ผิดได้ๆๆๆๆก็มีแต่ของแปลกๆเออไอ้ของแปลกๆนี่ไม่ใช่ของแปลกๆเว้ยมันเป็นท่าแบบที่มันไม่ใช่ท่าโพสปกติอะไรเงี้ยเออเราอาจจะได้ไอเดียที่มันมากกว่าการถ่ายพอร์เทรตแบบปกติสร้างความสนุกเสือคืออะไรเราดีจริงนะถ้าวีพงเนี่ยต้องวีพงแล้วใช่ผมก็แบบจะรอคนแบบว่าโดนเสือกัดเลยแค่เขายกเสือมาหาเราดีจริงแค่ยกแบบยกขึ้นอะไรเงี้ยที่ตามทางก็เป็นสติใช่อันนี้มันจะกลายเป็นสติจริงเลยใช่ใช่เราจะเซฟตีได้ถ้าเป็นแบบนี้วีพงคุณจะทำอะไรผมก็จะนั่งแล้วโอก็นั่งแล้วก็ถือช้อนแล้วก็กินเสือเสือที่ถอยยกไปแล้วพี่ไทยตอนนี้เพิ่งหยุดโอ้พี่จะบอกแล้วอย่าเพิ่งหยุดมันคืออะไรวะพี่ยังหาความเหตุผลอยู่มั้ยจังหวะแบบเค้าอันนี้อะไรจังหวะความดีแต่ถ้าให้ดีพี่ต้องแบบว่าฟังไม่รู้ว่ามันร้านเต๋อหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันดูอะไรวะเนี่ยคือพี่อ่ะรู้เลยว่าถ้าเห็นไอ้แบบเนี้ยมีพงต้องมีพงแล้วอ่ะผมก็จะรอนั่งอย่างเงี้ยหาอะไรมากินตอนเนี้ยมีพงคุณลองนั่งตรงนี้ดิคือภาพในหัวผมนะตอนที่พี่ฉิมชวนมาถ่ายรูปกับน้องนะมันจะเป็นรูปแบบว่าโอ้โหหนุ่งหนิงอะไรนี่ไม่ผมไม่พาผมมาลำบากทำอะไรภาพของพี่ชวนมาถ่ายรูปกับน้องแบบพ่อเทศแบบเกาหลีอะพี่ผู้สาวใส่เสื้อแบบผู้เป็นการใส่เสื้อผู้ยังไงพี่ยังไงไม่รู้อะพี่ลองกดมีพงไปหลายๆมีพงดูอะไม่รู้ไม่กระไรเออไม่เอาดิไม่เอาจริงๆเราจะหาหลวงล้มไม่ใช่เหรอไม่ครับผมจะเป็นแบบในแบบครับเออเนี่ยมันไม่สวยอ่ะพี่ต้องสอนผมโพสท่าบ้างเออวีพงวันนี้เรามาวีพงไหมเหรอเออเนี่ยเฮ้ยมันกลายเป็นพอร์เทรตไหมอ่ะไม่เอากูไม่ได้จ้างอ้าวได้วันนี้เฮ้ยแต่ยืดขาเมื่อกี้สวยว่ะเก็บเป็นพอร์เทรตได้ไหมเออนั่นแหละอันนี้ได้เออนั่นแหละมีเพลิงกระเสือโอ้โหเฮ้ยเราแม่งหลุดคอนเซปต์อีกแล้ววะแม่งกลายเป็นพี่ฉิมไปแล้วไปแม่งกลายเป็นแฟชั่นไปแล้วเนี่ยตอนนี้นี่นะครับสีผมต้องการนะพี่ผมมาบีพงมาทำแฟชั่นกันหน่อยแล้วกันเป็นเที่ยวลึกแล้วกันพี่น้องเนี่ยพอมันเห็นเสือปั๊บเนี่ยมันก็แบบตลกที่ไรอะไรก็เนี่ยเออโอ้ยไปผมเริ่มทำงานไม่ออกแล้วเขาอยู่ใกล้เกินลิมิตชีวิตผมเฮ้ยแต่คุณยังไม่เป็นเสียงสองเลยด้วยก็ผมไม่ใช่คนอย่างงั้นหนูก็ผมก็ตีรู้สึกโทนเสียงมันเปลี่ยนไปเมื่อกี้มันเปลี่ยนเนาะเออเมื่อกี้โทนเสียงมันเปลี่ยนนั่นนี่อ่ะอ๋อเออสีผมต้องงานอย่างงี้พี่อันนี้มันธรรมดาไปมันไม่รู้เรื่องเนี่ยแล้วดูดิมีตีนเสืออยู่ข้างบนหัวด้วยเนี่ยอะไรเนี่ยแต่พี่ต้องถ่ายหน้าผมด้านนี้ดินรกเลยอ่ะที่ผมบอกว่าพี่จะถ่ายผมฝั่งเนี้ยเออบีพงก่อนอันนี้คอนเทนต์นะเนี่ยนี่คอนเทนต์จริงนี่คอนเทนต์คนเราเนี่ยจะมีหน้าที่มั่นใจและหน้าที่คิดว่าหล่อเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ละคนจะมีมุมของตัวเองซึ่งในฐานะตากล้องบอกเลยว่ากูดูไม่ออกจริงเหรอดูไม่ออกว่าหน้ามันต่างกันตรงไหนต่างหน้าต่างเดี๋ยวเราลองถ่ายไหมว่าหน้าบีพงคนละหน้าใช่ผมเนี่ยค้นพบว่าผมโอเคด้านหน้าตรงโอเคด้านนี้พอได้แต่ด้านขวาไม่ได้เลยผมก็จะแบบพยายามแบบว่าบอกรีฟสมมติถ่ายคลิปอะไรกันอย่างเงี้ยกับทำงานอย่างเงี้ยก็คือแบบน้องตากล้องก็จะบอกว่าฝั่งนี้เลยพี่ไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะอ้างว่าพอดีผมแบบปัดผมมาฝั่งนี้มันบังแต่จริงไม่ใช่คือไม่มั่นใจด้านนี้ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในมุมมองเราอ่ะเรามองว่ามันก็เหมือนกันไม่ว่าจะด้านไหนเว้ยไม่เหมือนพี่ชัวร์ร้อยเปอร์เนี่ยอันนี้ถามทางแบบตามหลักอ่ะวิทยาศาสตร์นะเอาเคยเห็นแบบที่เขามาเทียบหน้ากันไหมคะมันหน้าซ้ายกับหน้าขวาไม่เท่ากันมันก็จะมีความแบบนี้ต่างแต่นั่นเนี่ยคือคุณมองหน้าตัวเองไงแต่คนอื่นมองเข้าไปอ่ะแม่งมองเหมือนกันหมดเลยไม่เหมือนเดี๋ยวดูพี่ถ่ายอ่ะพี่เรามาผมพี่ชีพเลยเนี่ยมาผมพี่หน้าตา
ตรงก็เป็นอย่างนี้หน้าตรงถ่าย35ด้วยปึ๊บอีกหน้านึงตรงนี้มั่นใจหน้ามั่นใจหน้าไม่มั่นใจเฮียป่ะเฮียกูขับกูขับนี่มันหันไปชนเสือไงเล่าเหรอนึกพอได้กันแล้วเนี่ยไอ้ยะเห็นไหมหน้าไหนแม่งก็เหมือนกันแหละเหมือนมาฝั่งเนี้ยอ๋อผมมันติดอยู่อ่ะถ้าเปิดผมอาจจะเห็นกว่านี้อาจจะแย่กว่านี้มันไม่มันแย่ตรงไหนอะโอคุณคิดว่ามันต่างกันไหมเอาจริงๆต่างกันอย่างน้อยทรงผมมันไม่เอื้ออย่างนั้นทรงผมไม่เอื้อกับเขาไว้อย่างนั้นน่ะหรือว่าผมหน้าตาดีขึ้นมาอยู่ใกล้น้องแล้วหน้าตาดีขึ้นไงก็เลยแบบซ้ายขวาก็ได้อะไรอย่างงี้เฮ้ยเมื่อกี้บีบมันเหนอะนิดนึงเริ่ม2เสียง2เสียงมันเหนอะนิดนึงจริงๆมันเหนอะนิดนึงเมื่อกี้เหนอะเหรอเออเหนอะเลยเหรอเออเมื่อกี้มันเหนอะหน่อยๆเว้ยผมไม่ได้คนฝั่งนู้นนะผมฟังคนจันไรเหมือนกันเออนั่นแหละแต่ไม่เหมือนกันพี่ไม่เหมือนกันผมละถ่ายทั้งแบบก็จะถามกันว่าน้องฝั่งไหนอย่างทั้งโออย่างเงี้ยถ้าเดาก็คือฝั่งนี้แต่มันก็จะฝั่งผมฝั่งยังไงใช่แต่จริงๆนะพี่อ่ะก็จะแบบทำไมพี่ทำตาวานใส่ผมด้วยวะกลัวกูไม่ยอมอะไรมันต้องได้ทุกฝั่งนี่ดูดิอย่างหน้าวันหลังพี่ไปทำคอนเทนต์ถ่ายฝั่งในให้ดีอะไรเงี้ยไหมก็มันเหมือนกันนะก็วีดูแล้วมันเหมือนกันมันเหมือนไหมมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนไม่โอ้ในฐานะที่คุณไม่ใช่วีพงศ์คุณไม่ใช่เจ้าของหน้าวีพงศ์คุณว่าหน้าเนี้ยกับหน้าเนี้ยแม่งเหมือนกันปะดูยังไงกูก็เห็นไหมจริงเหรอจริงมันก็คือมองยังไงก็คือพี่วีเดี๋ยวผมลองแบบว่าอย่างนี้อ่ะเอาจริงเลยไม่ผมมันบางไงเมื่อกี้ผมบางเอางี้อ่ะเน้นโพสต์อัพเลย50เลย50เลยนะนี่คือคอนเทนต์ผีชีพของเขาฝั่งนี้มาโอ้คุณต้องตัดสินแล้วเพราะว่าวีพงจะตัดสินไม่ได้ว่าเขาเป็นวีพงอย่างแย่เลยอันนี้หน้าตรงมาได้อยู่หน้าตรงอันนี้ก็มั่นใจอยู่อันนี้หน้าที่เขามั่นใจอันนี้คือหน้าที่เขาไม่มั่นใจคือผมจะมีกะตรงนี้เยอะดูดีเขาลงดีเทลแล้วก็คิ้วแตกมันเห็นไหมมันเห็นไหมมันก็ไม่เห็นไงแต่ก็ตรงหน้าตรงนี้ก็แบบตรงเนี้ยมันจะแบบมันจะดูแบบมีอายุหน่อยนึงตรงนี้เนาะอันนี้จะเห็นกราฟชัดกว่าอีกครั้งหรือว่าเขาไม่มั่นใจเขาก็เลยใช่ตรงก็จะแบบว่าอ่ะจะถ่ายงานกันน้องวูดี้อย่างเงี้ยเฮ้ยวูดี้ด้านขวาไม่ได้นะเคยมีงานนึงอ่ะถึงก็ต้องแบบเพื่อให้ภาพมันต่อช็อตได้เวลาตัดต่อมันจะต่อกันเดินทางเดียวกันใช่ไหมแต่ว่ามุมนั้นผมต้องเดินโชว์ด้านนี้แม่งก็เธอถ่ายด้านนี้แหละแต่ไปปีภาพเพื่อให้มันแบบให้มันเป็นด้านนี้เพื่อใจแบบปิดภาพหมดเลยเพื่อให้มันต่อแล้วโฟล์ไปทางที่เดียวกันหาสุดจริงเอาใจกันสุดๆที่ไม่เคยเอาใจกันขนาดนี้เลยแต่วันนี้เอาใจพี่เอาใจผมเอาใจเอาใจเช่นตอนถ่ายก็จะแบบพยายามหันหน้าให้กล้องมุมตลอดพี่พงศ์จัดการเองใช่ผมจะแบบดูตลอดเลยว่ามีกล้องเหมือนโอ้แต่มาตอนเช้าภาพหลายรอบกันผมไม่ยืนฝั่งนู้นไงจริงๆผมต้องยืนฝั่งท้ายพี่ทิพย์เหมือนนั่งแบบคนหนึ่งหลายคนก็เป็นนั่งแบบกลายเป็นนางแบบไปแล้วอ่ะนางแบบจริงตอนนั้นที่ถ่ายคู่อ่ะมันก็จะมีคนที่ได้ฝั่งซ้ายฝั่งขวาบางคนได้ทุกฝั่งอะไรเงี้ยแล้วพอมาคู่กันไอ้คนเนี้ยมันก็ต้องอยู่ฝั่งเนี้ยเขาจะมั่นใจพี่แล้วก็ทําให้นางแบบเขามั่นใจก็จบเขาพูดถึงตัวเองในแบบอ่ะครับตอนนั้นถ้าเขามั่นใจอ่ะครับอ่ะเราไปหาลุงล้มให้ได้เหรอมั้ยป่ะอีบ้องดูสายตาวีพงอันเนี้ยเราอะได้สังเกตเห็นความเป็นวีพงเว้ยจากความเป็นวีพงเลยโดยเขาไม่ต้องถ่ายรูปเลยนะเว้ยถ่ายผมต้องต่อไปละเนี่ยต่อให้เขาไม่ถ่ายเขาก็วีพงอยู่ดีอะเหมือนผมไม่พกกล้องใช่ไหมครับแต่จริงแล้วตัวนี้ก็คือโซนี่เอ็กซ์พีเรียวันมาโฟเป็นกล้องที่เล็กที่สุดและเบาที่สุดของกล้องโซนี่แล้วพี่โอเคจริงฝั่งนี้ครับน้องมอสได้เลยนะเพราะเราผมหันหน้าหาพี่อะมั่นใจแล้วก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติครับไม่สุดเก่งครับต้องครับนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยจริงผมไม่ต้องคิดเลยถ้าต่อไปแบบแรกร้อยทำให้มันเบาเท่านี้แล้วเราไม่ต้องการเลนซูมยืดๆเราต้องการเลนหลายๆเลนในกล้องคอมแพคพี่เข้าใจป่ะคือผมไม่ต้องการเสียเวลาแบบกดซูมแล้วค่อยๆเลนซูมอ่ะผมแบบกดหนึ่งทีมันเปลี่ยนเลนเลยอย่างเงี้ยแต่โซนี่เร็วนะ2ปีจะทำให้มือถือนี่ไงผมมันต้องไม่มีไอร้อยผมแม่งเลยต้องยอมมารับใช้นายอยู่นี่ไงบอกเขาเอาจริงน่าสนใจเอาจริงเอาจริง
เพราะตั้งแต่อันนี้ที่พี่เล่นมาอัปเดตเฟิร์มแวร์ใช่ป่ะใช่ใช่อัปเดตไม่รอละแม่งโคตรเร็วด้วยมันเฟิร์มแวร์แรกโอ้โหเหมือนถ่ายในนรกอันนี้แม่งดีอันนี้ดี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 ตอนแรกผมยังกับพี่ผมจะแบบรอดแต่ว่าไปถ่ายตุรกีตุรกีก็ร้อนนะที่ผมไปร้อนเหมือนที่ไทยอะพี่ตอนแดดร้อนอะไรเงี้ยตอนเที่ยงอะแล้วตอนขึ้นเครื่องตอนไปต่อเครื่องมันอัปเดตเฟิร์มแวร์เว้ยแล้วแบบพออัปเดตปุ๊บก็ลงแต่เครื่องปุ๊บก็ถ่ายไม่ร้อนไม่ฮีทอีกเลยมีโชว์ฮีทแต่แบบไม่ตัดไอจังหวะแรกที่มันเล่นอ่ะมีตัดแต่เนี้ยไม่ตัดต้องแบบเปิดคาไว้อย่างเงี้ยถึงตัดของพี่อ่ะจะตัดตอนใช้โหมดรัวปะไม่โหมดพัฒเทรดที่มันเบอร์หลังอ๋อไอนั่นเนี้ยเป็นโหมดที่ไม่ว่ามือถืออะไรก็ร้อนอ่าใช่ผมไม่ใช้พี่เหลียมันใช้สมาธิเยอะไม่ต้องใช้ดิสติมันต้องใช้ไหนมันเหมือนมันประมวลผลได้ข้างหลังเลยใช่มันเรียลไทม์ไงผมจะมีฮีทบ้างตอนแบบ20เฟรมเปอร์เซ็กต์แต่ที่ถ่ายคลิปนี้ถ่ายรอนะก็คือได้แชททีละแชทไม่ได้กดรัวแต่ว่าแต่กล้องพี่นี่เก่งนะแต่กล้องพี่นี่เฮ้ยไม่แค่เหมือนแบบเหมือนเขาไม่ถ่ายอ่ะเหมือนเขาเดินเล่นถือกล้องเนี้ยเป็นแบบนักปักอย่างงี้แต่พี่ก็ถ่ายอยู่จริงพี่ก็ถ่ายอยู่เนี้ยใช่เจ๋งมากแล้วก็คือการสั่นอยู่ในตัวการสั่นแอคทีฟอ๋อแอคทีฟจริงเหรอพี่จริงดิโอเคจริงปะเนี่ยเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่าเขาถ่ายเหมือนตอนผมไปถ่ายญี่ปุ่นเลยนี่คุณถ่ายแบบที่ผมถ่ายปะเนี่ยอะไรผมเคยสอนคุณถ่ายแบบนี้ด้วยเหรอไม่เคยเชฟก็ถ้าจะให้นิดเดินแบบนี้นิดก็จะทนเขาดิเออจริงเป็นเทคนิคพิเศษของพี่นิดจอมพิก้าครับจริงมหัศจรรย์ห้าปีลงไปนอนให้ดูลงไปนอนให้ดูอ่ะตอนนั้นนะไปเขาไปประชุมกันที่ญี่ปุ่นจำได้เลยเปิดตัวเลนจิมัตเตอร์ครั้งแรกแล้วเขาเชิญช่างภาพเชิญอินฟลูเอนเซอร์ไปญี่ปุ่นกันที่แล้วผมอ่ะเป็น KOL ใช่ป่ะเขาก็เลยแบบอ่ะเชิญไปคุยกับวิศวกรก็อยากได้อะไรบ้างเขาบอกผมว่าคือตอนนั้นจอโซนี่คิดได้แค่ขึ้นไปอย่างงี้ที่ตรงๆผมมีปัญหาตอนแนวตั้งคือแนวนอนเราถ่ายอย่างเงี้ยเราได้พลิกจอได้ใช่ป่ะแต่แนวตั้งเราพลิกไม่ได้ผมแม่งลงไปนอนเขาดูอย่างเงี้ยโอ้โหคุณนอนก็ทำขนาดนั้นเลยวะจริงถามพี่นกดิลงไปนอนเขาดูมันเนี่ยมันทำไม่ได้แนวตั้งเราพลิกจอไม่ได้5 ปีเดี๋ยวหลังจากกว่าจะลองทำให้แบบพลิกแนวตั้งได้มันเสียค่าลิขสิทธิ์ประวัติไม่รู้ทำไมมันไม่ทำวะแล้วนี่จะเดินไปไหนกันครับเนี่ยนี่เราจะไปกินคลีนเฮ้ยจริงๆนะพูดถึงถ้าเกิดสมมติเราทำคลิปสัมภาษณ์ดีผมใช่ไหมเราควรจะเดินคุยไปเรื่อยๆเดินเรื่อยๆมันสตรีทจริงไงเออมันเป็นบรรยากาศที่อยู่บนสตรีทถ่ายกับคนที่ถ่ายกลับไปเอากิมบอลได้ไหมเดี๋ยวแม่นี่ก็ต้องใช้อะไรนะอะไรที่พี่โปรแกรมที่มันช่วยอะแต่น้องเขาต้องเปิดสเตอร์เยอะๆใช่ไหมไม่แต่ถ้าเป็นอีเพนเนี่ยต้องเปิดสเตอร์แล้วถ้าเป็น S7S Mark ไม่ต้องหรือว่า S7 Mark Pro อ่ะ1:50ได้เหรอเออจริงๆที่เทสมาแล้วไม่มีปัญหา motion blur ไม่มีอ่ะไม่มีเลยซึ่งแปลกไม่รู้ทำไมหรือมันมีการสั่นในนี่เพราะเขาคือโซนี่ค่ะโอ้โหน้องวันนี้ใช้ได้ว่ะเป็นงานเสียบน้องเป็นงานว่ะเสียบก็ทีม A ปรากฏเปิดมาทีม R ที่ป่ะ R เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราลองถ่ายตรงนี้ดีกว่าลุงล้มไหมอ้าว1 2ล้มมาเมนเทอร์มาคลีนไหมเนี่ยอันนี้แสงสู้ของวันแรกที่พี่ถ่ายไปได้ใช่วันแรกอ่ะมันมีแสงมันมีทุกอย่างครบแสงมันจ้าดีมากมันแสงกับสวยจังเออแต่วันนี้มันมีเมฆเต็มไปหมดเลยตรงเนี้ยมันอาจจะได้เรื่องของฉากแต่ว่าแสงอ่ะไม่ได้ว่าจะมาอยู่ใกล้น้องอะไรหน้ากูฝั่งนี้สุดยอดหน้าน้องถูกฝั่งป่ะครับเออถูกต้องเห็นมั้ยเราต้องพูดกันนะเราอยู่ฝั่งน้องมีพงอยู่ซ้ายโออยู่ขวาถูกต้องครับนี่แหละครับคอนเทนต์โอเคครับเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าแสงอ่ะมันไม่เข้าหน้าแต่ถ้าเกิดล้มมาทางเนี้ยแล้วแสงเข้าตรงเนี้ยหน้ามันจะคลีนกว่าคือตรงนี้มันยังไม่เหมาะว่ะคือผมจะเป็นพวกแบบติดเรื่องท้องฟ้าถ้าท้องฟ้าแม่งไม่น้ำเงินนะผมจะหลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงมันท้องฟ้าที่มันขาวมันจะเป็นมันจะไม่มีเนื้อใช้ประโยชน์อ่ะมันจะไม่มีเนื้ออะไรเลยใช่พี่รู้สึกมันไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยก็จะพยายามถ้าวันฟ้าขาวๆผมก็จะพยายามแบบหลบฟ้างั้นเราไปหาที่อื่นดีกว่าวะตรงนู้นดีกว่าที่วีพงเคยถ่ายไปตรงนู้นแล้วกันลุงล้มแล้วพอแล้วโคตรเหนื่อยเลยมีความรู้สึกว่าเราอ่ะเป็นวีพงได้เพียงแค่การใส่เสื้อเว้ยแต่ความเป็นวีพงอ่ะมันอยู่ในตัวตนเขาจริงโดยเขาไม่ต้องถือกล้องไม่ต้องถ่ายรูปอะไรเลยถือผมถือกล้องที่เล็กที่สุดของกล้องโซนี่อยู่โดยเขาถือเพียงแค่กล้องที่เล็กที่สุดของโซนี่คุณต้องพูดอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ถือเป็นกล้องที่เล็กที่สุดแต่เปลี่ยนเลนส์ได้กับโซนี่เราล็อกตั้งสติดีๆนะถือแต่มันไม่ถ่ายก็ไม่มีความหมายนะเว้ยถ่ายสิไม่เห็นก็จะถ่ายอะไรเลยเขาเป็นนายแบบลุงล้มที่ไหนที่จะเวิร์กที่สุดวะ
าตรงนั้นแหละรถสามบางรักที่เดิมป้าขับรถเฮ้ยแต่ลุงล้มแม่งโคตรไอคอนิกเลยมีคนชอบเลยอ่ะใช่มันเป็นภาพที่แบบเห็นแล้วกูอยากไปอย่างเงี้ยพี่อย่างวักมากเลยแล้วเหตุการณ์จริงก็คือไม่ห้ามบอกมันต้องเก็บให้เราคิดต่อบอกไม่ได้จริงถ้าบอกแล้วมันจะไม่สนุกนะใช่ใช่ใช่มันต้องเก็บให้เราคิดต่อพี่ก็เลยไม่ถามบีพงว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากแบบผมเพราะแค่มีคนถามตลอดอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ใช่บีพงลองล้มแล้วมันไม่ล้มเลยใช่ผมฝั่งนี้ดิเอ้ยเอาล้มฝั่งนี้ก็ได้วะเรียน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 นะเรียนพรพร้อมหนึ่งสองล้มอุ้ยแต่ความลุงล้มเนี่ยมันคือมันคือแถวนี้เว้ยอ๋อขาต้องตึงวันนี้หน่อยขาตึงเนี่ยเนี่ยก็ตึงแล้วแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ปลายเนี่ยมันจะเพิ่มความหวาดเสียวเข้าไปอีกอ๋ออยู่ปลายใช่ไหมเออโอ้ลองลุงล้มคู่ดูดิเฮ้ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยสลับที่กันนะต้องต่อโฟกัสแล้วนะหนึ่งสองล้มเฮ้ยแม่งมันออกมาซ้อนเกินอ่ะมันซ้อนเห็นสภาพเนี้ยก็ฮาดีเหมือนกันนะแต่ถ้าลุงล้มมันจะน่าสนใจเนี่ยมันควรจะล้มสลับกันป่าววะใช่ต้องแบบเลเยอร์ก็คือเป็นเลเยอร์คนนึงล้มไปอีกฝั่งนึงคนเหมือนในรูปตรงนั้นที่เราลองกันน่ะเออ2ฝั่งพี่หาฉากก่อนหมายถึงว่าฉากพี่คีนอ่ะให้เมนเทอร์หาดีกว่าวะก็ได้พี่ตรงๆอย่างนี้ได้มั้ยเราเราแบบล้มเข้าตรงกลางพี่ปรับไปที่ระยะ30เดี๋ยวจะโฟกัสนะจ่านะพร้อม1 2ล้มแข่งเป็นไงอ๋อไม่เดี๋ยวเอาล้มก่อนเออนี่เออนี่หัวแม่งจะโป๊กกันแล้วคลีนเออคลีนข้างหลังที่แบบเป็นสีเดียวอะไรอย่างงี้อืมสติจริงๆเนี่ยเราสามารถจะบิดภาพได้มั้ยถ้าเราบิดไม่ถึงว่าตรงใช่มั้ยได้ๆพี่สามารถบิดภาพได้ไหนคัดอย่างเดียวครับได้ทำสีก็ได้ทำโทนได้ทำไม่ได้คือเอาเข้าออกเอาออกก็คือรีทัชออกหรือรีทัชเข้าครอปได้ติดตรงได้แต่บางคนเขาซีเรียสบางเพนตะบะขั้นสูงสุดเขาจะไม่ทำอะไรกับรูปเลยก็มี JPEG เลยก็มีเหมือนกันแบบไม่ครอปห้ามครอปครอปลำบากก็มีแล้วแต่ตะบะของคนแต่ถ้าผมครอปได้ครอปได้เหมือนแมนดาโลเรียนเว้ยที่ดูพวก Star Wars อะไรเงี้ยก็จะมีคนที่เคร่งมากๆไม่ถอดหมวกเลยบางคนก็พูดถอดได้มันจะเคร่งอะไรนักหนาคำว่าสตรีทอ่ะผมย้อนกลับไปตอนสมัยที่บ้าๆกันแรกผมก็รู้สึกว่าพวกเราก็เคร่งกันเหมือนกันนะมึงว่ามันเป็นแค่คำเดียวคำว่าสตรีทเนี่ยมันแล้วแต่เขาเลยว่าเขาจะตีความว่ายังไงถ้าในสากลหรือที่ผมเล่นกันก็จะแบบหนึ่งห้ามเซตห้ามจัดฉากหรือที่ต้องสั่นในที่สาธารณะหรืออะไรเงี้ยแต่บางคนก็ไม่ต้องที่สาธารณะก็ได้นะที่บ้านก็ได้ที่บ้านเป็นสตรีทเหรอใช่มันโฮมอ่ะคือมันจะมีอย่างนี้มันจะมีเหตุการณ์ว่าสมมติบ้านเราเป็นบ้านก็เป็นบ้านที่ส่วนตัวใช่ไหมใช่สมมติพี่จัดงานวันเกิดมันเริ่มมีคนให้มันก็จะเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนบริบทจากที่ส่วนตัวไปที่ที่ส่วนรวมที่ส่วนรวมเนี่ยเพราะว่าคนที่เราควบคุมไม่ได้ใช่หรือคำนี้คำว่าสตรีทบางคนเขาก็ใช้กับการแบบตัดต่อเว่อร์ก็มีเขาบอกเขาเป็นงานสตรีทแบบดีทัชเว่อร์เลยพี่แบบแสงแบบเป็นทีดีเลยนะภาพทีดีมีใส่หมอกใส่ฝนใส่อะไรเงี้ยมันสตรีทแต่ก็เขียนว่าเขาสตรีทก็เขาบอกไงเขาบอกเขาสตรีทก็เรื่องของเขาใช่เรื่องของเขาเราต้องแบบถ้างั้นอาซาฮีก็บัญญัติได้เหมือนกันว่าหายถนนนั่นแหละคือมันอยู่ที่คนแล้วแต่เขาเลยแต่ว่าถ้าถามว่าตามหลักสากลมันจะมีหลักของมันอยู่คนที่เล่นก็จะรู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างงี้ไม่ใช่ถ้าเราไม่มีชื่อเรียกแล้วทำให้เราเข้าใจอ่ะมันก็ลำบากเหมือนกันนะมันจะลำบากในแง่ของการคอลเลกต์รูปหรือการประกวดหรืออะไรอย่างเงี้ยสมมติเราทำหนังสือเล่มนึงเราอยากจะรวมภาพสตรีทแล้วคนนี้เขาไม่เขาบอกเขาสตรีทแต่จริงเขาแม่งแบบแอดฝนทีดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงมันลำบากในการแบ่งแยกประเภทในการจับมันมารวมกันหรือทำกิจการร่วมกันอะไรเงี้ยมันจะยากสตรีทส่วนรวมจริงใช่อันนั้นคือแบบสตรีทส่วนรวมและสตรีทส่วนตนมีงานที่เขาบอกว่าทุกอย่างไม่คือพอร์ตเทรตเพราะถ่ายแนวตั้งไม่คือพอร์ตเทรตค่ะโอ้แต่ใช่ใช่ใช่มันเป็นเรื่องส่วนตัวมากใช่แต่ว่าเราเอาส่วนรวมอยู่ที่คอมมอนเข้าใจแต่พูดแบบไม่กี่อาทิตย์ไม่ได้นะคอมมอนของพี่อ่ะมันไม่ใช่ทุกคนไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดเนี่ยพี่ซัมมอนตอนนี้ก็เลยต้องไปเลี้ยงแมวมันเขียนว่าหาบ้านหาบ้านหาไม่กี่เดือนหาแต่ตัวเขาเนี่ยตอนนี้บ้านแล้วเนี่ยหาทำไมบ้านเออกลายเป็นชื่อแมวไอ้แมวชื่อหาบ้านจริงว่าก็เลยแบบเวลาพวกอ๋อนี่คือโชว์รูปชื่อหาบ้านชื่อหาบ้านเรามาทำลุงล้มให้สำเร็จดีกว่าเมนเทอร์คิดว่ามันควรจะมีอะไรไหมครับไม่รู้อะเอาเมนเทอร์หมดศรัทธาเลยเมนเทอร์ไม่รู้กูหมดศรัทธาเลยเมนเทอร์บอกรู้อย่างเดียวกูจะสอบได้ก็ต้องมีหมาสักตัวนึงอยู่ตรงกลางแล้วแบบทำหัวหันแบบว่าหลบเป็นหมามีหัวเออผมลืมมาไอหมาไม่มีหัวเออตอนแรกทำเป็นโมเดลใช่เนี่ยไม่ลืม
ไม่งั้นก็เอามาเดินเล่นกับน้องอะไรเออแล้วก็เป็นการเซตตีเดินแบบเนี้ยเดินหมาไม่มีหัวให้ส่งแก๊ปไหมส่งแก๊ปมาแต่ขนมันเริ่มหลุดแล้วนะขนแบบยาเลยเดี๋ยวมันไม่สตีเดี๋ยวเราเดินเดินเจอแล้วหมาจริงแล้วก็ไปนั่งรอมันแบบหันหัวอะไรอย่างงี้แต่ใช่ถ้าเรามาดูแล้วภาพอ่ะมันยังขาดเรื่องราวที่จะให้เราว้าวมากขึ้นนะหรือว่าหรือไม่ต้องมีคนเดินอีกสักคนพี่กำลังคิดนี้ไปจะเติมเรื่องราวเข้าไปสมมติว่าเรามีอยู่แค่นี้จะเติมเรื่องราวไปพี่อยากเติมความหวาดเสียวนั่นก็คือสมมติว่าอยู่ไปปลายอย่างเงี้ยมันจะเกิดความหวาดเสียวขึ้นเพราะอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นการล้มที่มันไม่หวาดเสียวแต่จริงถ้าพี่ได้จังหวะหัวชนกันพอดีก็หาอยู่ในอะไรเงี้ยแต่ว่าแขนให้ผมตรงๆเอาวะลองลองแล้วก็แบบว่าจะละมุนไม่รู้แนวนอนดีไหมนะข้างบนมันมีอะไรไงไม่ได้ใช้แนวนอนป่ะเราต้องเชื่อเมนเทอร์อ่ะเราเชื่อเมนเทอร์ก่อนอย่างแรกก็คือเราจะถ่ายแนวนอนอ้าวพร้อมนะฮะหนึ่งสองลบแหยกด้วยไอ้เหี้ยทำไมกูขับไอ้ท่าแบบนี้มากกว่าวะไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ลุงก็ดีนะก็ดีนะนารูโตะมันนารูโตะอ่ะใช่ใช่ใช่นารูโตะกำลังจะวิ่งแล้วมือก็หายไปแล้วเชื่อเลยดีๆนะกูชอบอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวมาดูความนะจริงๆมันก็ตลกอยู่หลายนี่ไงนี่ไงไม่แก่นี่ไงหัวงอกแม่งเอ้ยลุงล้มกลายเป็นภาพหัวงอกไปเลยเชี่ยอาอยู่เฮียใช้ได้ละได้ละได้ละถือว่าสักเซนแล้วลุงล้มเออจริงว่ะบางทีมันเราก็แบบเราก็ไม่สามารถนะจริงๆภาพเนี้ยมันก็คือจะเป็นลุงล้มแบบธรรมดาลุงล้มที่ธรรมดาส่วนอันนี้เป็นลุงล้มบวกทวีต่อหัวมันกลายเป็นสตรีทในความที่เราจะไม่สตรีทเออเนี่ยมันจะมีโมเมนต์ที่เราไม่ต้องการเงี้ยมันจะได้เห็นไหมโมเมนต์ที่เราไม่ได้คิดจะทำก็มันจะโชว์โผล่มาไอ้แบบเนี้ยแม่งนับเป็นสติเปล่าวะเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นถ้าอีกคนนึงเขามาเดินเจอพี่อย่างเงี้ยแล้วเขาถ่ายสิ่งที่เราถ่ายกันอยู่อันนั้นก็ถ่ายสติแต่อันนี้ไม่ได้เพราะพี่อันนี้พี่ถ่ายพี่ต้องการผลอีกแบบนึงที่ถ่ายอยู่แต่ว่าไม่ได้ผลอ่ะผลที่อยากได้คือแบบนี้อันนี้คือผลที่อยากได้แต่ว่าไปเป็นอย่างนี้ก็ยังถือว่าจัดอยู่เพราะพี่จับผมยืนตรงนี้ไงแต่ถ้าอีกคนนึงเดินมาน้องคนนี้เดินมาตึ๊ดๆๆไอ้เห็นพี่กำลังถ่ายอยู่ใช่มั้ยกดแชะเขาได้เพราะเขาถือว่าเขาไม่ได้บอกให้บอกทําเขาไม่ได้บอกให้ผมทํานี้พี่บอกแต่เขาก็ถ่ายเชี่ยไอ้ที่นี่เป็นมุกอย่างนึงในเรื่องนี้นะเนี่ยเฮ้ยแต่พี่ว่าแม่งได้แล้วอ่ะได้แล้วไปกินกาแฟกันมั้ยไปกินกาแฟดีกว่าอยากโดนน้ำตาลแล้วไปสตาร์บัคกันอันนี้ถือว่าได้แล้วไปนั่งคุยกันที่สตาร์บัคดีกว่ามันเป็นรูปดังรูปนึงของพระบิดาของวงการสตรีทเหรอเอ้ยลองดูดิโอลองดูจะแตะแล้วจะท้อนนี้เลยได้ป่ะเนี่ยต้องมุมอาจจะไม่ได้แค่ไม่รู้เว้ยลองกระโดดดูแล้วกันโอ้ไม่สตรีทแล้วมันต้องเห็นหน้าเขาด้วยไงนี่เรื่องจะเห็นหรือเปล่าเห็นตอนเขาด้านบนด้วยไงทั้งที่เห็นข้างล่างเยอะมันก็ไม่เห็นไม่เห็นดีใช่แต่ถ้าแบบนี้ลองมันกลายเป็นภาพพอเสร็จญี่ปุ่นไปแล้วอ่ะฮะโอลองกระโดดข้ามดูแล้วกันนะเอาหนึ่งสองโดดมันไม่ดีหรอกแต่มันพอเสร็จแบบญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นเนี่ยจะถ่ายโฟโต้เซตประมาณเนี้ยแต่เขาก็จะพลิกรูปใช่ไหมพลิกรูปแล้วพลิกรูปแบบนี้เออขอกาแฟกับน้องได้ไหมขอแบบแฟร์ๆทั้งคู่ได้ไหมเอามาได้แล้วผมก็ทำยังไงเฮ้ยมันไม่มีเวลาแล้วไม่นะโอ้ยโฟกัสสตีมอยู่ไม่ได้แฟร์มันหายไปแล้วเฮ้ยแสงมันแป๊บเดียวอ่ะใช่แป๊บเดียวเองครับเอาดิสตีมสตีมเลยเนี่ยว่าตั้งกล้องสตีมได้แหละแล้วมันเอฟออนสียังไงเนี่ยสงสัยเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้ไม่ทำงานมาทำให้มาตื่นแมนนวลอยู่ไงมันเที่ยวจริงจริงอ๋อพี่กดตัวนี้พี่จะกดตัวนี้ใช่ไหมพี่ก็ต้องไปปรับไอ้ความต้อมเอฟออนเนี่ยมาเป็นเอฟออนเนี่ยตอนนี้มันจะต้องเป็นอะไรวะมาเป็นเอฟโฮซึ่งอันนี้ผมมันก็อยากจะให้เขาเปลี่ยนเขาก็ไม่ยอมทำให้มันได้ใช่แบบว่าง่ายเซตติ้งตรงไหนนี่เอาไปเลยซิปึ๊บอันนี้มันต้องเป็น F on อ๋อเมื่อกี้พี่เป็น F select hold โฮก็คือหยุดอ๋อโอเคเออได้ทุกอย่างกลับมาปกติแล้วความรู้สึกของ portrait กลับมาแล้วดีครับ ผมมาเพื่อการนี้ครับพี่ ผมมาเพื่อการนี้พี่ มา
คเกิดพี่ก็ต้องส่งให้พี่ต้องแบบว่าขอผมด้วยนะโค้ดผมโค้ดเปลี่ยนนะเออไม่เป็นไรคุณก็ปล่อยฟิวไปกันโอ้ฟิวที่พงเด้จ้าเออโอ้โหก็โอ้นี่ครับเออโอ้โหเฮ้ยพี่จะเข้าใจคำว่าบุ้งหน้าบีพงแล้วอ่ะเข้าใจใช่ไหมมันจะมีเข้าใจเข้าใจใช่ใช่ใช่เออเฮ้ยเมื่อกี้มันมีความเป็นพระเอกซีรีส์วายอ่ะเชโดวายด้วยจริงซีวายเลยเหรออย่าโอ้ยมากหน้ามันจะเป็นสันสันเนี่ยเออสบตากันหน่อยไหมแต่ทำไม่ได้เกิดเกิดทำไมพอเกิดปุ๊บแม่งเกิดเลยเนี่ยเอ้ยคุณต้องลองสบตาโอ้จะชมวัดพรครับพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตาไม่ได้ว่ะโอ้คุณต้องส่งอารมณ์ใช้ความเป็นนักแสดงตามจ้องตาต้องมองไปนู่นเฮ้ยคุณต้องมองเข้าไปที่ตาของโอ้จริงต้องมองจริงไหมเนี่ยมันจะมองไม่เห็นหรอกมันจะเล็กตาเป็นไม่ดีฮะเอออะไรนั่นแหละก็ยังจับตาอยู่นะดูได้แล้วกลัวดูได้เยอะเท่าไหร่ครูก็ไม่รู้ได้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอืมเนี่ยจริงแนวตั้งแนวตั้งแนวตั้งจริงๆอ่ะมันจะเป็นหน้าวีพงแบบ12เว้ยนี่คือหน้าที่เราคิดว่าเขาจะมี12จริงเหรอเออเดี๋ยวผมแบบขอแนวตั้งแบบครอบๆรูปนึงได้มั้ยได้แต่คุณต้องเข้าใกล้กันนิดนึงนะพอดีว่าเพลงมันแค่อ่ะมันอยู่ที่50อ่ะครับตากล้องครับมาๆวีพงคุณเข้าใกล้หน่อยเว้ยเล่นแม่งครอบจะต่อๆก่อนเหมือนเดิมน้องเออเออสั่งทั้งแบบด้วยฮะเอ้ยเซตพินเทอร์ต้องมาแล้วเนี่ยซอฟซอฟทะเลซอฟไปพี่มีพงน่ารักจังเลยคนเกาหลีเลยว่ะอันนั้นตรงมั้งเดี๋ยวเธอถามว่าปิดหน้าข้างเฮ้ยสวยสวยสวยต่อรถแป๊บนึงรอรถแป๊บนึงสามสองหนึ่งยิงยิงยิงเออผมจะยิงหน้าผมจะส่งไปให้เลือกดีกว่าวะมันเป็นหน้าที่ของทางแบบในแบบที่เราจะเลือกเองแต่พี่แบบดูโอ้โหนี่ครับนี่แหละคัดค้านมาแล้วเนี่ยเมื่อคืนบอลแพ้เป็นไงบ้างครับก็โอ้โหนี่ครับก็ไม่เป็นไรกินอะไรโอ้ครับอีกแล้วแล้วผมก็จะเสือกไปอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะตอนแรกอ่ะจังหวะแรกอ่ะไม่คือเขาว่าจะไปอยู่กับน้องโออ๋อครับครับอะไรอย่างนี้ไม่ไม่จะฮาเหรอจริงจะฮาไงอันนี้เป็นคลิปที่ได้ความรู้ใช่ไหมได้เยอะมากเลยได้เยอะมากได้รู้ครับว่าโซนี่ไวมากใช่ค่ะได้รู้เทคนิคด้วยว่าเซตกล้องโซนี่ยังไงให้ถ่ายสติเออแต่จริงผมก็จะทำคอนเทนต์ไอเซตนี้อยู่นะเพราะว่าเวลาทำเวิร์กช็อปอ่ะพี่เขาก็ถามว่าผมทำยังไงใช่ไหมพอผมเซตอย่างเงี้ยเขาจะง่อยเลยคนในพวกเขาก็จะแบบทำไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ถนัดเพราะเขาไม่ได้ลองก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะลองที่ว่ามันจะเวิร์กถ้าถนัดถ้าชินแล้วมันจะดีมากลองแรปอัพนะอย่างแรกก็คือปรับปรุง F on ให้กลายเป็นโฟกัสโฮโฮโฟกัสโฮโฟกัส F on อย่างที่2ก็คือปรับจุดโฟกัสให้เป็นจุดเดียวเลือกจุดเดียวเซนเตอร์ก็ได้หรือว่าจะเลือกแบบว่าแต่พี่รู้สึก S ง่าย S ง่ายหรือจะเซนเตอร์อ่ะแล้วแต่อะไรเงี้ยได้SML อย่างเงี้ยถ้าติดพี่ก็ไปถ่ายรอดรู้เขาว่าหรือพี่ก็จะโดนด่าชาเลนจ์นะถ้าเข้าไปแล้วเขาไม่ว่าก็ถือว่าเราเข้าดีเข้าไปหาคนดีโคตรยากเลยอ่ะก็ค่อยๆกระดึ๊บมันแล้วแต่เขาเวลาเราถ่ายรูปสติที่สาธารณะอ่ะมันอยู่ที่ว่าเขาจะให้ถ่ายหรือไม่ถ่ายเลยนะบางคนเขาก็ไม่ให้ถ่ายเลยเขาแค่เดินเข้าไปใกล้ๆเขาเดินหนีแล้วหรือบางคนเราเข้าแบบดีๆแบบไม่เข้าไปถืออย่างนี้ต่อยิงอย่างเงี้ยเราค่อยๆเดินเข้าไปกระดึ๊บค่อยถ่ายไม่บุ่มบ่ามถ้าเข้าได้เขายอมไม่ถ่ายก็คือเขาให้ถ่ายยาวๆเลยก็มีมันอยู่ที่นั่นแหละคนเราเปลี่ยนเรื่องนี้นะเมื่อกี้เป็น F on อยู่ต่อจาก F on แล้วเมื่อกี้มันเป็นอะไรวะ F on แล้วปรับแมนนวลโฟกัสใช่เป็นแมนนวลโฟกัสแค่นั้นก็จบเลยหลังจากนั้นชัตเตอร์คุณก็จะไม่โฟกัสอีกต่อไปใช่แล้วอ่ะตามนั้นเมนเทอร์คิดอย่างไรเออบูมผมก็อยากให้แบบว่าแตะมือได้ก็จะดีน้องอะไรอันนี้คือจุดเริ่มต้นที่แตะมือได้ก็จะดีใช่แต่ก็ไม่ได้คิดได้ขนาดนั้นก็เป็นคือสิ่งสำคัญมันคือมือกับตรงนี้มันต้องต่อกันครับอย่างไรเนี่ยมันจะมีนิดนึง
แต่ไม่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะไม่ได้แบบว่าจริงจังขนาดนั้นแต่มันก็เห็นดูรวมๆโอเคแต่ถ้ามันแบบเป๊ะเลยแค่มือต่อพี่สังเกตว่างานมีพงอ่ะมันจะคือเส้นอ่ะมันจะต่อกันเป๊ะใช่ผมถึงบอกพี่ว่าพี่จะกดทีเดียวพี่กดจึ๊กๆๆเรื่อยๆมันจะมีจังหวะนึงที่มันได้ถ้าแชะแล้วเราเลือกอีกทีถ้าแชะเดียวมันไม่ได้คือไม่ได้ไงแต่ถ้าเราหลายๆแชะมันอาจจะมีอันนึงที่แบบเป๊ะที่สุดดีกว่านั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายจนโมเมนต์มันหายอ่ะจนมันไม่ได้ถึงนาสตีนนะที่ถ่ายก็คือถ่ายจนแบบเขาเดินออกไปเลยหรืออะไรเงี้ยจนมันถ่ายไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันถึง 20,000 รูปไปที่ท่านบูกี่รูปนะ 23,000 รูป 23,000 รูปเอาไปเอ็กพีเรียได้กี่รูปคะ80จริงๆไม่ถึง80หรอก80คือมาโพสแต่ว่าที่ชอบจริงไม่ถึง10รูปหรอกมันไม่ใช่ 1% ไม่ใช่มันเป็น 0.0 ใช่แล้วเท่าไหร่อ่ะนั่นอย่างนั้นเนี่ยผมก็จะแบบมีก็จะแบบติดไอ้หัวตรงนี้ผมมานิดนึงแต่ไม่เป็นไรคือแต่ถ้าเราบังเอาตัวเราบังตรงนี้หมดเลยอะไรเงี้ยก็จะถึงได้ว่ามันโคตรยากไงเพราะว่ามันต้องดูอ่ะแขนต้องต่อใช่แขนต้องต่อมือต้องมาแบบนี้แล้วตัวต้องไปบังในนี้ถ้าตัวบังแล้วแขนมันก็ไม่ต่ออีกยากมากอ่ะตอนถ่ายนี่คือแม่งเหงื่อแตกอ่ะเนี่ยแขนขาดอันนี้แขนขาดเห็นไหมต้องโยกตัวพี่ต้องโยกตัวเองอ่ะไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อให้มุมของสเต็ปหลักเราอ่ะไปโดนฉากหลังหรือสิ่งที่จะต่อถ้าเราแพนมันจะไม่ได้ที่ต้องโยกเพราะอันนี้ก็พยายามให้บังข้างบนบังหน้าแต่ว่าแขนก็ขาดอีกแล้วหลายครั้งเวลาเล่นมุกจักรโพซิชันหรือที่ต่ออย่างเงี้ยมันจะฟิกเท่านั้นมุมนี้เท่านั้นใช่คราวนี้เราก็เลยเหลือแต่สิ่งที่สวรรค์จะโปรดแล้วว่าข้างหลังเรนมันจะพอดีหรือเปล่าเข้าใจปะคือเราทำอะไรไม่ได้นอกจากอยู่ตรงนั้นจนกว่ามันจะพอดีโคตรยากแล้วมันจะพอดีในเวลาเดียวกันในหลายๆองค์ประกอบ1 2 3อ่ะยากมากอ่ะเนี่ยอย่างเนี้ยมือขาดไปแล้วเพราะหมดอ่ะโฟกัสด้านหลังใช่แล้วจริงๆถ้าจะเทพจะต้องแบบเราต้องยกแขนมืออันนี้ให้แขนต่อนี่ด้วยยกแขนซ้ายยกแขนต่อให้ต่อวันนี้เราหัวต้องบังโอ้ยเนี่ยจะเทพต้องให้มันสุดเซตติดแค่นี้ก็จะตายแล้วไม่ได้หายใจแล้วก็แค่ใช้หันกล้องพี่แล้วดูสภาพโหนะแล้วดูขาเนี่ยมันยังมาแจ้งอยู่ที่แต่นี้ก็ดูก็ตอบให้ตรงมือพอดีที่สิ่งสำคัญที่ตรงมือเราพอดีใช่อันนี้แล้วก็เริ่มมีคนเดินใช่ที่ผมชอบคือมันมีอีเลเมนต์ที่เราไม่ได้ตั้งใจสติแค่ด้านหลังจนเรามารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นอันจบของเราอ๋อแต่มือขาดนิดนึงไม่ได้หรอกขาดไหมเนี่ยเฮ้ยขาดด้วยเนี่ยมีคงตาดีอ่ะดูดิมือขาดนิดนึงเนี่ยนิดเดียวทำไงดีวะเราอะไรไประบายสมสมดำแต่จริงมันดูเหมือนไม่ก็เหมือนต่ออยู่ดีเราต้องเชื่อเมนเทอร์นะดูมันเหมือนแต่อันนี้ต่ออันนี้ต่อแต่ว่าแต่ขาก็ได้ด้วยนะขาคือขาเป็นอย่างนี้ก็ได้ขออย่างเดียวคือไม่ขาดับดำซ้อนกันอะไรเงี้ยอันนี้จะมีความแบบแฉกๆอันนี้ถ้าจะเลือกระหว่างอันนี้กับนี้ดังไปวะถ้าจะเลือกระหว่างอันนี้ที่ขาที่สวยแต่นี่ต่อเอาต่อดีกว่าโอเคเราเชื่อเมนเทอร์ฮะเอาต่อฮะคือจริงๆตอนเลือกโอ้โหแบบแม่งเลือกรูปแบบเหนื่อยกว่าตอนถ่ายรูปอีกจริงค่อยๆเลือกดีแต่ดีได้กว่าได้กว่าเพราะเวลาที่โชว์ไปแล้วอ่ะก็คือมันทำอะไรไม่ได้โอกาสเดียวแล้วอ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วมันทำอะไรคุณปล่อยรูปแล้วคือเป็นรูปของคนอื่นที่เขาจะพิจารณาก็ได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยปล่อยรูปกูไปลบกูลงใหม่ไอ้แบบนั้นก็ไม่ได้มันเหมือนกับโชว์ที่แบบที่เราตัดสินใจโชว์มันก็อ่อนเออไปแล้วแล้วมันก็ว้าวไปแล้วไงแล้วเราไปเอาที่ว้าวกว่าอีกนิดนึงเนี้ยมันไม่ได้มันต้องให้จบแบบมันเสียเวลาเรื่องบางคนก็ถึงใช้วิธีว่าถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเขาทิ้งไว้ประมาณแบบอาทิตย์นึงเดือนนึงก็มีเราค่อยมาดูมีรูปเพราะความรู้สึกตอนที่เราได้รูปอ่ะบางรูปมันจะตื่นเต้นโหแล้วกว่าจะได้รูปนี้ยากมากเลยเราจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีความไปแอบไปแอบใช่มันจะไปแอบว่าโอ้บนวันนี้ดีมากกว่าจะได้รูปนี้ยากมากแต่จริงมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่คุณแค่ว่ามันยากใช่เพราะนั้นถ้าทิ้งไปสักเดือนนึงจนดูความรู้สึกตื่นเต้นนั้นแล้วอ่ะค่อยมาดูรูปจะเห็นตรงไม่ไปแอบใช่จะไปแอบหรือแค่อีกนิดวิธีนึงก็คือที่ผมทำบ่อยผมส่งเพื่อนเลยส่งเพื่อนสนิทผมเลือกอย่างเงี้ยใส่ดาวตึ๊ดตึ๊ดโดนเข้ามือถือส่งไลน์เพื่อนอ่ะเองมาดูเองเข้ามาแต่ว่าอะไรแต่ถ้ามันตรงกันคือโอเคผมมีเพื่อนคนนึงแม่งดูรูปทุกวันเลยคล้ายๆรอบสกรีนเทสเป็นเหมือนแบบคิวเรเตอร์ส่วนตัวพี่ก็ให้พี่ก้าวดูไว้ใช่ใช่คนที่เขาไม่ถามคนที่เขาไม่เขาจะไม่ไปแอบแต่พี่อาจจะเป็นการแต่งโทนพอแต่งโทนเสร็จให้พี่ก้าวดูอันนี้ผ่านไหมเขาบอกไม่ผ่านอ่ะแต่งไงแล้วพี่ก้าวมีแบบชมแบบโอ้อันนี้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอ
ดีมากอ๋อเจ๋งมากเลยเดี๋ยวนี่อัลบั้มโอที่โอไปแบบว่าเอ็นตัวนะสังเกตเออพี่ก้าวบอกอันนี้ดีแต่จะดีกว่านี้คือไปถ่ายนะผมกำลังพูดถึงอัลบั้มนี้พูดถึงอัลบั้มนี้ไปพี่ก้าวบอกอย่างเงี้ยคือดีมากๆแล้วก็ชอบตรงนี้คือกำลังงงว่าพูดถึงองค์ประกอบพูดถึงอะไรวะแล้วพี่ก้าวชอบกงอยู่แน่แต่พี่รู้สึกว่าหน้าเขาอ่ะมีความซีรีส์วายแต่พี่อ่ะผมว่าหน้าเขาคล้ายกงยูนะแต่พี่อาจจะมีความแยกระหว่างผู้ชายที่เล่นซีรีส์วายกับนายแบบธรรมดาออกซีรีส์วายมันจะหน้าเป็นเหลี่ยมๆไปรู้สึกมันจะหน้ามีรูปมีสันดั้งมีอะไรเงี้ยผมเล่นได้ใช่ไหมกำลังมองอยู่เนี่ยไปเล่นซีรีส์วายได้ผมเล่นได้ใช่ไหมเอาวะเอาวะมีคนชวนอยู่นะไม่ใช่อ่ะสตีต่อแอบสตีหัวนี่มาต่อหัวอันนี้ก็เรฟเฟอเรนซ์คือรูปที่ถ่ายอินเดียรูปที่ก้มหัวก้มหัวซึ่งจริงใครไปพาราณสีเนี่ยต้องได้รูปนั้นนะเขาก็ขับทุกวันเขาจะต้องมาเขาจะมีคนมาโคนหัวไงทุกวันคนเดิมเนี่ยถ่ายทุกวันที่เดิมข้างหลังคีนเป็นแบบเป็นอิฐสีเดียวไม่มีลายก็คือที่ไปอยู่นะได้รูปนั้นแหละรับจ้างโคนหัวไงพี่แล้วคนมันมาโคนหัวทุกวันตรงนั้นเพื่อทำพิธีกรรมของเขาอ่ะก็จะเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยทุกวันก็คือเป็นคอนเทนต์ที่ชอบได้ใช่ไปก็แบบเหมือนเป็นอะไรนะมุมมหาชนมหาชนส่วนที่ไปไอแลนด์ต้องมีภูเขาลูกนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มุมนี้ก็คือที่นั่นสตีมหาชนมหาชนสตีมนั่นจะมีมหาชนได้ด้วยมันมีเหตุการณ์ที่มันซ้ำทุกวันทุกวันคนเดิมมาทำกิจกรรมที่เดิมทุกวันอย่างเงี้ยมันจะไม่ยากเรารู้เลยว่าคนเนี้ยอย่างมีรูปอิสตันบูลคนนึงที่ผมถ่ายที่เขาแบบก้มไปเก็บขยะแล้วเขามุดเข้าไปในโถงหญ้าตั้งแต่มาทุกวันแล้วก็มุดแค่นั้นเขาพยายามจะเก็บเข้าไปลึกๆอยู่ที่ว่ามุดลึกแค่ไหนใช่มาทุกวันจริงคือผมสามารถคือผมไม่ได้ลวดก่อนได้ถ่ายไปแล้วใช่พี่แล้วพอตากล้องตามมาถ่ายเบื้องหลังผมเนี่ยตอนเช้าเราไปรอพี่คนนี้เขาก็มาจริงมาทุกวันมาใช่เป็นกิจวัตรประจำวันเราต้องจำให้ได้ว่าใครทำอะไรจะดีใช่ใครมาเมื่อไหร่แสงพรุ่งนี้กี่โมงอะไรอย่างเงี้ยเป็นอยู่ในหัวแมงมุมใครมันจะไปจำได้วะจำได้ดีคนนี้ไงคะจำได้ปกติเราจะจำได้วะก็ไม่น่าได้นะจำได้ปกติจำทุกคนจำแบบเที่ยงพุ่งแสงตรงนี้เป็นอย่างนี้รูปตรงนี้อย่างมีรูปของน้องโอ๊กอังคูนชื่อถ่ายที่ถ่ายรูปเป็นเหมือนไฟหน้ารถที่น่าจะเห็นปะเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วเป็นไฟเป็นแสงลงมาจากทางด่วนแล้วมันเป็นเงาแบบเป็นสามเหลี่ยมเนี้ยมันทุกวันมันที่เดิมทุกวันแสงเนี้ยมีที่เดิมทุกวันแต่ว่า subject มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเขาไปรอถ่ายเราสามารถที่จะเดินไปเราประทับใจจุดไหนเราจำใส่หัวไว้ได้จำเมมไว้ได้แล้ววันหลังเรามาซ้ำนะเผื่อมันจะดีกว่าเดิมหรือแยกภาพที่แบบว่าแปลกใหม่กว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเวลาผมไปต่างประเทศเนี่ยจะมีทุกทริปอ่ะผมจะมีรูปนึงที่แบบว่าผมแม่งสปอตเนี่ยคือร้อนวันเลยอย่างที่พาราสีผมจะมีรูปนึงเป็นหมาใช่ไหมที่เป็นหางหมาหางหมาแล้วมีภาพที่อยู่ข้างในใช่ไหมคือวันแรกถ่ายยังไม่ชอบตื่นที่ห้าครึ่งมารอหางหมาหางหมามารอมาหาหมาตัวที่มันหางงอแล้วก็รอเพื่อที่จะให้หางหมามันพอดีกับพระอาทิตย์ที่ขึ้นสี่ห้าครึ่งทุกวันหมายังมาหาชนได้ด้วยห้าวันมันก็อยู่ที่ว่าได้ไม่ได้แล้วแต่ว่าเหมือนกับผมไปทุกวันเพื่อที่จะรอเอาเนี่ยไอหมาตัวนี้หมาตัวนี้รอหางไม่ต้องตัวเดิมก็ได้ขอแค่หางมันงอแล้วพระอาทิตย์เข้าไปข้างในมันก็โยกตัวพระอาทิตย์มันพอดีหรืออย่างที่ล่าสุดที่ไอที่มอร์โล่โฟมันจะมีพื้นที่หนึ่งที่เขาหั่นปลาตอนเช้าพระมงหั่นปลาแล้วก็จะมีแมวมาผมก็จะรู้เอ้ยไอ้นั่นนะที่สุดยอดเลยแล้วก็จะมีนกบนโลกนี้มันมีอยู่ที่แมวกับนกอ่ะมันอยู่ใกล้ๆกันได้โดยที่เขาแมวไม่ไล่อะไรเงี้ยไม่ตีกันอ่ะโอ้ยอย่างนี้มันต้องมีรูปหนึ่งที่แมวมีปีกผมจะเอาแมวมีปีกผมแม่งไปรอทุกวันตอนเช้า9โมงทุกวันจนมันได้แมวมีปีกแต่อัลบั้มนั้นน่ะไอ้ที่ดีที่สุดอ่ะมันดันไม่ให้แมวมีปีกมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้หวังช่วงนั้นใช่ไหมรูปที่แบบก็กำลังรอแมวมีปีกแหละแต่ว่ามันมีนกตัวนึงแบบแมวเวลากินปลาแล้วนกตัวนึงอยู่ผมมันโผล่ปากแล้วก็ต้องมีกับเบสเลยกล้องตัวนี้เราเร็วนั่นจริงนะตื่นเราได้ไม่ได้ตั้งใจยังง่ายเลยเก็บโมเมนต์แต่ภาพนั้นคือเดอะเบสเลยอ่ะหาแล้วผมไม่ได้เลือกอยู่ในวิดีโอนะรูปนั้นอ่ะคือรู้สึกว่าขอบภาพมันถูกตัดไปไม่มีใครสนใจขนาดนั้นใช่ๆเขาสนใจว่าแมวแบบโดนแย่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ภาพประทับใจใช่ๆทีนี้ตอนถ่ายก็ชอบอยู่แต่ว่าลืมซีเล็กส่งทีมวิดีโอแล้วก็เลือกแต่แบบอันนี้ผมประกอบสมบูรณ์ตั้งใจแมวมีปีกไงตั้งใจแมวมีปีกแล้วก็องค์ประกอบที่สมบูรณ์
นี่คือนักศิลปะฮะนี่แหละที่ผมบอกว่าถ้าซ้ำได้ก็ควรเป็นซ้ำจุดที่เรามาร์กไว้ว่าเหมือนเรามีเหมือนชีวิตเรามีเป้าหมายพี่ว่าเราอยากได้อันเนี้ยถ้าเราไปเรื่อยๆก็จะได้แต่ถ้าเราไม่ไปมันขึ้นไม่ได้เลยนะเหมือนหลายคนเคยพูดบอกว่าคุณจะพลาด 100% ในรูปที่คุณไม่ได้ยกกล้องขึ้นมาถ่ายถ้าคุณยกขึ้นมามันอาจจะได้หรือไม่ได้เปอร์เซ็นต์น้อยนิดมันก็มีเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณไม่ยกเลยก็ไม่ได้ใช่นั่นแหละแปลงกล้องที่ยกง่ายจะได้เปรียบอีกแล้วเอ็กซ์พีเรียวันมาโฟเอาที่สุดมาดูที่นี่กันต่อหัวต่อหัวจริงๆนะเนี่ยไม่เข้าไม่เข้าอันนี้คือยังไม่ได้ใช้เทคนิคมีผมมันก็เลยไม่เข้าก็เป็นแบบแท็กใช่ไหมเป็นแท็กเป็นแท็กแล้วมันไม่เห็นหัวไม่เห็นหน้าคนไงอันนี้คือปัญหาเลยนะมันไม่เห็นหัวและหน้าเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่ได้ถ่ายอะไรที่มีหน้าต้องปิดนั่นเลยจ้ะใช้แมนนวลโฟกัสแบบมีผมอ่ะคือเดเมสสำหรับการถ่ายสีเพราะว่ามันเป็นการรอเวลาองค์ประกอบมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วมันแค่รอเวลาอันนี้คือเราพยายามจะต่อตัวใช่ไหมเมนเทอร์ใช่ครับต่อหัวต่อตัวแล้วก็เล่นหัวโดยการเล่นมุกที่แบบว่าคนเขาแบบว่าก้มหัวอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากจะเจอตอนคนเล่นมือถือแบบบางคนแบบมีอายุแล้วเงี้ยเขาก็จะเดินก้มคอเขาแบบกระดูกไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก้มใช่ก็เจอคนออกข่าวเรื่อยๆเจอคนหัวขาดอะไรอย่างเงี้ยถ่ายภาพติดคนหัวขาดอะไรเงี้ยที่ออกข่าวไทยรัฐบ่อยๆเรื่อยๆใส่โอเข้าไปตรงนี้เพื่อให้มีอะไรให้มีอะไรอิเลเมนต์อีกหนึ่งอิเลเมนต์แต่จริงๆแล้วเนี่ยบีพงก็ไปขั้นกว่าเขาด้วยการบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ให้นั่งเลยไหมแต่จริงยืนดีกว่าวะลงตัวฝ่าทำไมส่วนใหญ่มันเป็นภาพแรกๆที่เราได้ครับใช่อันนี้คือเราเริ่มพยายามแล้วใช่เริ่มพยายามพอมันมีความพยายามเข้ามาในติ่งโมเมนต์มันก็หายแต่ความพยายามไม่เคยทำร้ายใครสักคนที่ตั้งใจนั่นสิใช่เลยอาริสโตเติลได้กล่าวไว้เราพยายามนะก็ไม่สามารถนะก็เหมือนกันครับพยายามแล้วอาจจะดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้ว่าเออสายอาจจะต้องเป็นเหมือนแบบโทรศัพท์ตกใส่หัวหรือว่าโอ้โหอันนี้คือพี่ฉิมแบบพยายามโฟกัสตรงนี้ตรงนี้ได้หลุดได้ตรงเสื้อพูดยากอ่ะไม่ต้องตรวจรูปแรกมุมด้วยของผมประกอบอันนี้มันคือสมาธินิดนึงที่บีผมบอกว่าแม้แต่การลั่นชัตเตอร์และโฟกัสการแตะครึ่งนึงอ่ะแตะครึ่งนึงก็คือผลอย่าไปเอาสมาธิอยู่ตรงนี้คือตัดไปเลยจบแต่เวลาถ่ายพอร์เทรตพี่ก็ไม่ใช้แตะครึ่งนึงนะรู้สึกว่ามันเสียพี่ใช้ F-on อย่างเงี้ยตรงนี้โป้งแล้วชัตเตอร์ลั่นอย่างเดียวใช่จะมั่นใจกว่ามั่นใจกดใช่ภาพนี้สรุปว่าเราก็ไม่เอานะครับแรกนะครับดีกว่าอันที่มีตึงมันเกิดขึ้นมาจากการที่ตอนแรกมันก็เป็นแบบนี้อยู่ดีใช่ไหมแล้ววีพงษ์อ่ะก็เอามือขึ้นมาดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเนี่ยอะไรของแกไม่รู้เว้ยแล้วพี่ก็แบบเห็นในวิดีโอเชี่ยอะไรวะอะไรไม่ขยับวีพงษ์วะเออมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้โดยไม่ได้ตั้งใจที่ถูกที่ให้ใส่เสื้อดำแล้วพอมีโอเข้ามาไม่ได้วะมันเยอะไปมันเยอะเราพยายามก็จะลองพยายามอย่างเงี้ยไม่ได้วะอันนี้พยายามจะเอฟกว้างแล้วนะแล้วดูหน้าผากวีพงษ์แม่งดูเป็นเวจิต้าเชื่อมันดูตลกอ่ะเอาจริงวีพงษ์ว่าภาพไหนเวิร์กอ่ะในมุมมองของวีพงษ์ตัวจริงถ้าอันนี้ผมจะดูข้างหลังก่อนว่าข้างหลังให้มันลบอันแรกอ่ะโมเมนต์อาจจะได้แต่มันแบบข้างหลังมันดูลบเกินเงี้ยมันก็จะทำให้เราไม่ค่อยโฟกัสไม่ค่อยอยากจะหยุดดูภาพนั้นเท่าไหร่แต่มันเรื่องจากเซ็นท์ข้างหลังเมื่อกี้อ้าปากไม่เอาไม่เท่พี่เอาอะไรผมมาทำอะไรประหลาดเนี่ยอันนี้เขาเรียกใบแอบนะครับผมเห็นหน้าตัวเองก็ใบแอบนี่แล้วคุณไปทำให้คนอื่นก็ประหลาดเอาดิจริงปะเนี่ยแกงน้องไม่ได้ผมจะตัดทิ้งเลยถ้ามันไม่ได้ถึงแบบไม่ถูกนะตรงนี้มีลุงตู่นะการที่เขาเลือกหน้าตัวเองเนี่ยมันจะมีใบแอบใช่เขาจะไม่คิดว่ามันเป็นคนอื่นผมจะไปถ่ายใหม่อีก 20,000 รูปเพื่อให้ได้หน้าที่หล่อที่สุดใช่หล่อที่สุดทำไมคอนดิชั่นมันเริ่มเยอะนะพอเป็นหน้าตัวเองเนี่ยพอเป็นหน้าคนอื่นเขาจะไม่ได้แล้วพี่อันนี้เรียกว่าก็ฮาดีก็แปลกเออมันเหมือนกับลายเสื้อดีเอออยากจะต้องท็อปหรือเปล่าท็อปนี่บาปไหมไม่บาปท็อปได้ครับซึ่งสามลาตีกว่าล้านที่เจ้าแน่ๆคล้ายๆอย่างเงี้ยมันต่อยังเนี่ยแต่มือมันไม่ค่อยฮาใช่ไหมข้างล่างอันเนี้ยประกบกันละจิ๊กเลสเลยจิ๊กเลสนี่มันเป็นอย่างเงี้ยคุณกำลังตัวนี้แหละแต่ยังมีคีบเลยเป็นแบบสีขาอย่างเงี้ยใช่ไหม
ซาลามันเดอร์ได้ไหมขอเป็นซาลามันเดอร์ได้ไหมมันดูน่ารักกว่าจิ้งเหลนหน่อยนึงจิ้งเหลนกับแย้นี่แบบเดียวกันเออว่ะมันซาลามันเดอร์มีครีมแล้วก็มือก็เป็นแบบแล้วทำไมเราไม่ทำมืออย่างนี้ต่อกันเลยอ่ะครับคือทำมืออย่างเงี้ยเป็นแบบก็คุณทำไม่ได้นี่มันมือซ้ายกับมือขวาคุณไม่ได้มือซ้ายอยู่สองอันนี่เหรอไม่ไงพี่วีต้องให้ผมก็มือฝันหลังกับน้องน้องก็ผมมาอย่างนี้เออแต่น้องเสื้อดำไม่ก็โอ้โหมาแต่มือเออก็มือเล็กๆเชื่อแต่พี่ว่ามือโออ่ะแม่งดูกลายเป็นมือผีทันทีนะเว้ยถ้าแม่งโผล่มันเป็นมือผู้หญิงเล็กๆเรียวๆเงี้ยซึ่งเราจะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวจะกดติดวิญญาณชักบัวเลยเดี๋ยวทิ้งไว้เห็นไหมถ้ามือผมก็มือเดียวนะครับผมมือเดียวพี่มือพี่ฉิมเอ้ยมือเพื่อนพี่ก็เดียวเหมือนกันนะแต่มือโออ่ะมันเรียวแล้วมันแหลมเอาไว้เห็นไหมมือเราอ่ะมันแค่ยาวแต่มันมีความเท่ากันมันมีความเล็บไงมีความเล็บอีกมันจะกลายเป็นชัตเตอร์อะไรเงี้ยน่ากลัวว่ะจริงจังเนี่ยอ้าวเฮ้ยอันไหนมันไอ้เหี้ยอันนี้มันดูตาเดียวกว่าวะเออใช่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 เนี่ยแล้วหูมันแหลมด้วยตามันพอดีเข้ามาใช่อันนี้ใช่เฮ้ยมันต้องกดรวยนี่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 นะตัวอันนี้ใช่ไหมอันนี้แล้วที่อาจจะต้องครอปนิดนึงเออเออไปครอปนะครับแล้วก็ความเป็นซาลามันเด้อไม่รูปนี้มันไม่เหมือนที่ผมคิดตอนพี่ชวนผมตอนที่พี่ชวนผมมาถ่ายรูปกับน้องผมก็จะคิดโอ้โหแบบเนี่ยบอกเกาหลีพี่ให้ผมมาทำอะไรเนี่ยเป็นซาลามันเดอร์จริงแต่มันไม่ใช่แบบที่พี่คิดนะไอ้ที่พี่คิดเนี่ยคือมีความแฟชั่นแล้วก็มีความสตรีทแต่มันมาพังตั้งแต่ตอนที่เจอกันแล้วพี่เริ่มมาถามมีผมว่าตัดอะไรดีเออมันอะไรดีมีผมก็เริ่มแบบตัดต่อกับแฮมเบอร์เกอร์แล้วทุกอย่างก็พังมาตลอดอันนี้คือสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเป็นแบบนี้พี่จิกาจะมาถ่ายลุงล้มไว้พี่ก็ปรับโหมดตัวเองให้เป็นพัฒเทศสิเฮ้แต่ตอนที่มาเจอวีพงมันเกิดความสนใจเว้ยมันเกิดความสนใจขึ้นทันทีอยากรู้ว่าวิธีคิดแบบวีพงจริงๆเลยคือตอนแรกอะทำเอาฮาไงแบบกูจะเป็นวีพงเว้ยกูแต่งตัววีพงกูจะมาถ่ายวีพงเป็นวีพงเว้ยเดี๋ยวพอพี่ใส่เสื้อนี้มาเลยจิตวิญญาณสติเข้าสิ่งที่หรือเปล่านี่ซื้อ H&M ไหมเนี่ยเข้าสิ่งที่หรือเปล่าเออว่าไม่น่ากลัวมากเป็นวีพงก็ต้องติดจริงคือตอนแรกไม่ได้กลับมาวีพงจริงจังกลับมาแบบเอาฮาเนี่ยว่าและหลังจากนี้ก็คือวีพงต้องคิดไม่ได้ต่อไปก็แบบเปิด F8 ถ่ายโอ้โหโคตรเจ็บปวดเลยเนี่ยนี่ยังเจ็บไม่หายเนี่ยเน้นแม่ซื้อ 2.8 กูเปิด F9 อ่ะใช่ใช่ใช่เป็นกลุ่มทุกใจ F ใช่ซื้อมา F มันต้องเยอะไม่ใช่แค่นี้ใช่ใช่เออมันต้องใช้คุ้มไปเลย F22 ไปเลยอย่าบ้าเดี๋ยว F22 มีปัญหาป่ะผมไม่เคยถึงนะจริงนะใช่พี่ว่าผ้ามันแตกมันก็จะเริ่มฟุ้งเกิดอินเฟคชั่นเขาบอกดีสุดคือตรงกลาง F11 ใช่81อะไรเงี้ยเออ80 11ใช่22แอนหรือถ้าเล่นดีๆก็ตะคมตั้งแต่ F ต้นๆอะไรเงี้ย28เออเช่น GM Mark 2ตัวนี้ที่47 28 GM Mark 2ตัวนี้นะฮะเล่นดีๆนะฮะคงไม่ต้อง28นะฮะถ้ามีชิปแค่เล่นตัวเดียวพี่เอาตัวไหนแบบแค่ตัวเดียวเท่านั้นนี่ไอ้24 47 28 GM Mark 2อ่ะผมก็ว่าผมมันก็เบาด้วยผมด้วยเหมือนกันคือแรกผมชอบ28 35เท่านี้ไม่เกินระยะกว่านี้แต่ว่าหลังๆพอเล่นเท่ๆบ่อยเล่นระยะอื่นบ้างเฮ้ยมันก็เพิ่มโอกาสในการได้รูปมุมอื่นของเราเหมือนกันบางอย่างเราต่อได้เล่น28 35ไม่ได้แต่จะได้กับตอน50 70อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็มาลงที่อันนี้ไงเราจะบีบแล้วจะดูดข้างหลังให้ใหญ่ขึ้นไงใช่ใช่เพราะว่า70ปั๊บข้างหลังมันจะดูดข้างในแล้วใหญ่ขึ้นเฮ้ยคราวนี้แม่งต่อง่ายขึ้นใช่เออมันก็สนุกแหละมีคนไม่ลองเอา200ไปสีก็ใหญ่เกินแต่ว่าเขาก็จะต่อนี่ไงสมมติแบบพระจันทร์อะไรเงี้ยต่อพระจันทร์เหมือนกับว่าเอาพระจันทร์มันลูกใหญ่ๆต่อกับฉากก็เห็นเขาใช้กันอยู่พยายามโมเมนต์ที่แบบพระจันทร์มันเคลื่อนผ่านตึกนี้เท่านั้นรูนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยเหมือนถ่ายรอบช่องใช่รอคือโลกมันจะหมุนใช่ไหมจะมีจังหวะหนึ่งที่มันจะพอดีกันไอ้ลูกพระจันทร์เนี่ยมันจะไปอยู่ในรูตึกภูเขาหรืออะไรเงี้ยรูอะไรบางอย่างลูกตาคนเลยผมแบบกลายเป็นลูกตาคนเลยรู้เป็นลูกดีๆอย่างเงี้ยพี่เห็นฝรั่งเขาถ่ายประเด็นซูเปอร์เทเล่ก็ต้อง200เท่านั้นถ้าเดี๋ยวจะได้ยาวๆไปก็ถูกใช่ไหมแล้วอยากรู้จริงๆ200ถ่ายสีได้ไหมก็ยังไงรูปนี้ก็ถ้าไม่เอาแบบนั้นถ้าไม่เอาแบบอลังการขนาดก็ได้นะถ่ายผู้คนก็ได้ก็พี่ก็ยิงกระตึกลงมาเป็นแบบเชฟคนเป็นแบบคือพอมันเทเล่เยอะข้างหลังมันจะครีมมากแค่แ
แค่ส่วนเดียวจังหวะที่คนเดินผ่านไปผ่านมาให้มันลงตัวก็ได้ก็คือติดได้แต่ส่วนใหญ่สตรีทใช้35พี่รู้สึก28 35 2 อัน 2 อันที่แบบที่ฮิตที่ยอดฮิตแล้วทำไมมันต้อง28วะ24ไม่ได้เหรอเออผมไม่ชอบ24จริงๆผมเคยบอกพวกมือถือว่าพี่ทำเป็นเริ่มตั้ง28ได้ไหมไม่ได้นางแบบเขาชอบ24คนทั่วไปครับ24ถ่ายง่ายยกขึ้นมาตึกก็ถ่ายได้ถ่ายพอเทรตขายาวอะไรเงี้ยแต่ถ้าสตรีทอ่ะ28มันจะข้างหลังมันจะแน่นๆหน่อยการต่อหรือเลนมันจะพอดีเวลาใช้เลนอันนี้ผมจะบิดมาเล่นที่28 24ติดมา28เฮ้ยเดี๋ยวพี่จำได้มันมีอยู่ช่วงนึงอ่ะตอนที่พี่ถ่ายวีดีโอเมื่อกี้ตอนแรกเลยที่ต่อมอนิเตอร์พี่บิดไฟไว้แต่พี่ไม่รู้มันเท่าไหร่พี่บิดไฟราวๆประมาณเนี้ยนิดนึงอ่ะมันไม่กว้างสุดแล้วบิดมาหน่อยมันไม่กว้างสุดอ่ะเพราะกว้างสุดมันจะบานๆหน่อยแล้วข้างหลังก็จะเห็นเยอะไม่ได้24ถ่ายได้แต่ว่ามันยากมันต้องมันยากต้องคีนๆหน่อยพี่รู้สึกว่าพอมันบานมากเกินไปแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่พี่จะไปต่อใช่ไปเบาเนี่ยจะต่อเล็กไปด้วยมันก็เลยแบบมันก็เลยไม่ได้ว่ะพี่เลยต้องบิดไปนิดนึงอันนี้คือไม่รู้ตัวว่าจริงๆมันควรจะถ่ายเท่าไหร่ว่าพี่บิดไปมันไม่ใช่35แล้วมันก็ไม่ใช่20ใช่ไหมไม่24 28เออมันน่าจะ28จริงๆเออว่ะพี่อ่ะตอนที่ปรับอ่ะคือความใหญ่ของฉากหลังพอเป็น24เนี่ยฉากหลังมันเล็กลงไปเยอะใช่มันไม่ได้แต่ว่าพอไปที่ไกลกว่านั้นฉากหลังมันก็จะใหญ่เกินไปก็ไม่ได้พี่เลยปรับเอาประมาณแบบไม่รู้ตัวปรับไปเลยปึ๊บถ้ามาดูเฮ้ยแม่งไม่ใช่24แล้วมันก็ไม่ใช่35ว่ะแม่งอยู่ตรงกลางๆนิดนึงระหว่าง24กับ35แต่ไม่รู้ว่าเลขอะไรแล้วมันก็คือ28มันน่าจะ28ว่ะผมถึงชอบไอ้เลนส์ตัวนั้นมากเลยคิดมากกับ AC อ่ะเออ28 60แค่ตัวเลสก็แบบเยอะๆอยู่ด้วยเออคือ28เลยเพอร์เฟคมากแต่ตอนเล็กแต่ตอนนี้ก็แบบพี่ช่วยขาย GM หน่อยไม่แต่เลนส์ตัวนั้นจะมีปัญหาแต่ว่าพี่อยู่นิดนึงคือความโค้งอ้าวภาพมันไม่ได้มันเป็นเลนส์แบบเริ่มต้นน่ะใช่แล้วทำไมไม่ทำตัวนั้นแล้วเป็น GM ล่ะวะผมเคยบอกเขาว่าทำไม GM ต้อง 2.8 ทำไม GM ต้อง 1.4 พี่ GM 4 ดิอันนี้พูดถึงหนอนไหมหนอนพูดถึงหนอนได้ไหมเขามี24.5ยัง L เลยใช่แล้วทำไม24.5เราไม่ GM อ่ะท่านสิเออทำไมแค่รู้สึกว่าเออถ้ามันมี24.5คือมันมี F4 หรือ F5.6 เลยก็ได้จะเป็นที่ไม่ใช่ซูเปอร์เทเลนะแต่เป็น GM มันก็ทำให้เรามั่นใจใช่ไหมแบบเออแล้วก็พี่ออกมาเลยลายคอมแพคใหญ่ตัวคอมแพคเป็นก็ G ใช่ป่ะใช่ตัวคอมแพคเล็กแต่เป็น GM ได้ไหมคือให้แบบมันเป็น GM ให้มันแบบ GM ได้ไหมเขาอยากให้เอาจริงๆเขามาสู้กับซิกมาเว้ยเอาหรอเขามาสู้ซิกมาถ้าพี่จะไม่ถ้าไม่ใช่ซิกมาคอนซูมเมอรี่อะไรนั่นใช่ไหมใช่เขาออกมาเพื่อเออหน้าตาคล้ายๆรู้สึกว่าซิกมามึงกินตลาดนี่กูไปมากไปแล้วนะกูไม่ยอมแต่หน้าตาคล้ายกันเลยหน้าตาคล้ายๆอยู่นะแต่ไม่ออก28ไม่ออก28ผมแม่งมาปวดหัวออกอ่ะออก24อ่ะ24 40ไม่35เลยนะ40แล้วก็50ออก40 50 50ต่อกัน50ต่อกันเยอะมากแล้วรู้ไหมเลน50ของโซนี่ยังดีเยอะมากๆแบบ 4-5 ตัวแล้วอ่ะนี่ตัวแรกออกมาเป็นอันนั้นไม่ตัวนี้ไซส์ตัวนั้นดีอยู่เลยนะ55 หรือ 8ผมซื้อตามพี่เอาไว้ตัวนั้นย้อนจริงพี่ยังเก็บเอาไว้อยู่เลยนะใช่ที่แบบกูจะไม่ขายครับตัวนี้ถึงเวลามันต้องใช้ถึงที่มี50-42ก็ยังเก็บไปตัวนั้นอยู่55อยู่เพราะมันเล็กเบาโค้งโปเก้สวยโปเก้เป็นหมุนวนเนี่ยมันไม่มีเลนส์ตัวไหนเคยมีเพื่อนผมเป็นพวกไลก้าเลเวอร์เอาไปเทสกับเลนส์ไลก้าเซมิลักห้าสิบเซมิลักขายมากขายเลยแต่ถูกกว่า10 เท่าถูกกว่า10 เท่ามันเป็นเลนส์โคตรคุ้มเลยตอนนั้นถ้าใครเข้ามาที่โซนี่แล้วไม่ซื้อ55 18พลาดเพราะว่าราคาแม่งถูกเบาคมคือมันครบทุกอย่างอ่ะต้องซื้ออ่ะแล้วตัวแรก50ตัวอีกมี50.18ธรรมดาโซนี่เลยมี50.28ตัว G ที่ออกมามี51.4ไซส์51.4ไซส์ก็ออกนะ 51.2 PM ห้าตัวไปแล้วไอ้ตัวที่3พี่อะไรเมื่อกี้พี่นับอะไรเดี๋ยวนะ52เหรอ52.8ใช่ไหมต่อเขาจะ8นะ28 51.8ก็มีแล้วก็51.4ไซส์แล้วก็51.2 GM มาไม่5ตัวแล้ว5ตัวแล้วออกมาทำไมเยอะแยะวะมันมีตั้ง5ตอนแรกมันมีอยู่4ไงเดี๋ยวรู้ป่ะเดี๋ยวอะไรอ่ะ50.95 GM เดี๋ยว50ตัวนี้เยอะไปไหมเดี๋ยวได้28.25เมื่อก่อนมีเลนช่วง28.25ของใครอื่นเขาผมรู้สึกว่าระยะนั้นน่ะแบบ28เริ่มต้นเราไม่ต้องมาบีบนิดนึงเพื่อไป24หรือ28คือ28เลยยกถ่ายได้เลย35ก็เป็นเทเลที่กำลังสวยแบบถ่ายได้หลายอย่างไปเที่ยวก็ได้อะไรเงี้ยแต่พี่ก้าวจะไม่ถูกใจสิ่งนี้เพราะว่าเพราะพี่ก้าวทนไม่ได้ที่จะถ่ายที่28อ๋อ24เขาบอกต้อง24ใช่
ยากแล้วไม่ถูกใจสิ่งนี้เขาฝันเอาไว้ว่าก็คือ24 200 24เหมือนเขามีตัวหนึ่งเป็น24 240ใช่แต่ว่าตัวนั้น F ไหลที่9เขาอยากได้ M นี่ไหลคืออยากจะ F4 ตลอดเวลาโอ้ใหญ่เหมือนกันนะก็จะใหญ่น้องครับน้องอยากได้เลนส์อะไรครับเลนส์อะไรก็ได้ถ่ายเลนส์สวยเลนส์โซนี่ไงครับนั่นแหละค่ะเฮ้ยแต่พูดถึงเลนส์เนี่ยเพิ่งไปถ่ายงานให้โซนี่มาถ่ายนางแบบคือน้องบีแล้วก็โซนี่บอกว่าให้ถ่ายมีเลนส์ E mount ใช่ไหมเลนส์11อันนึงแล้วก็เลนส์15อันนี้ E mount นะมันต้องคูณออกคูณ 1.5 คูณ 1.5 แล้วก็จะเป็นเลนส์35อันนี้เป็น FE ละแล้วก็เป็น 50.2 ก็จะมี4เลนส์แล้วก็อีกเลนส์อะไรวะ10-20เป็น e-mount 10-20ตัดทิ้งก่อนแล้วกันเอาเลนส์ฟิก4ตัวเนี้ยแล้วบีอ่ะถ่ายในวันนั้นแล้วเอาภาพลงปรากฏว่ามีคนมาคอมเมนต์บอกว่าอ้วนเออพูดว่าอ้วนแต่ว่าวันเดียวกันแต่งตัวคล้ายกันแต่ว่าเปลี่ยนเลนส์ไอ้บีก็กลับมาสงสัยว่าเลนส์ไหนที่อ้วนใช่ไหมเออ50เหรอจริง50ตัวไหน12นี่แหละอ้าวจริงป่ะรู้สึกมันอ้วนอ้าวเหรอแต่พอเข้ากลับไปดูภาพเนี่ยคือ11กับ15เนี่ยไม่อ้วนครับเพราะมันแบบตีบกว้างๆตีบมันมันดีมันก็เลยแบบเชี่ยพี่ฉิมมันอยู่ที่เลนมันไม่เกี่ยวกับหนูเดี๋ยวมาตั้งคู่แล้วส่วนหนึ่งดีแล้วที่มันคิดอย่างนั้นเนี่ยผมไม่ผิดแต่ว่าเคยเห็นเหมือนกันค่ะที่เขาถ่ายรูปเหมือนแบบคนคนเดียวกันแล้วก็เอาเลนส์ติดเยอะๆๆๆหน้าเปลี่ยนเลยเนาะใช่หน้าเปลี่ยนคือแบบรูปหน้าเปลี่ยนไปเลยอ่ะจากอ้วนผอมแบบขยับสวิงมากเลยอ่ะแต่นะอันนั้นคือหน้าไงแต่ว่าอันนี้มันตัวบอดี้ด้วยอะไรเงี้ยนี่คอนเทนต์กี่ชั่วโมงวะเนี่ยไม่รู้อ่ะไม่สำคัญเรื่องเวลาเว้ยผมรู้ครับพี่เพราะช่องพี่แม่งโคตรเยอะสำคัญเรื่องชั่วโมงเข้าสู่คอนเซ็ปต์จริงๆที่เราอยากให้เป็นนาทีก็คือลุงล้มจากเราวีพงมาเยอะแยะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นงานแบบท้าทายกับวิตี้ไม่รู้ไม่รู้จะเรียกชื่ออะไรนอกจากวีพงสไตล์ทุกแปลกๆอะไรนี่ทุกแบบประหลาดแต่มันเป็นความสนุกมันคือการท้าทายแรงล้มถ่วงในจุดที่เป็นจุดหวาดเสียวอะจุดวิกฤตอะที่มันไม่น่าจะหรือที่รู้สึกว่างานประเภทแบบนี้มันเหลือสเปซให้คนไปคิดต่อเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากตรงนั้นมันคืออะไรมันคืออะไรมันทำให้คนหยุดดูและคิดต่อมันเหมือนกับหนังที่เราดูจบแล้วเรายังมาคุยกับเพื่อนต่อว่าเฮ้ยนี่อะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่งงนะที่แต่ว่าเรายังไม่จบอ่ะพี่รู้สึกว่าภาพที่มันทำให้คนดูรู้สึกแบบนั้นได้แม่งคือภาพที่ดีมากแต่พี่พยายามจะถ่ายคอนเทนต์ให้มันมีความเป็นแบบนั้นแต่ว่าตอนหลังเนี่ยทั้งแบบเนี่ยโอ้มันยังไม่รู้เว้ยจนคงเหมือนต่อพี่กูตัวสายคิดมันไม่มีความหมายเขาบอกว่าไม่มันมีแล้วที่มันยังไม่รู้ก็หนูเลือกรูปได้ไม่ปกติเนี่ยพี่จะเลือกรูปเองได้เพื่อให้มันคงประกอบที่พี่คิดเอาไว้ใช่ปกตินางแบบเขาอยากจะเลือกรูปที่พี่ฉิมไม่เคยให้เลยแต่มันเป็นข้อเท็จที่พี่จะทำมาตลอดไปแต่ตอนหลังมันทำแทบไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายฉันถ่ายมาคุณนางแบบก็จะเลือกหน้าต้องสวยไว้ก่อนคือองค์ประกอบกูมันไม่สนใจเลยศิลปะมึงโดนลงนางแบบไม่ชอบพี่ชอบคอนเซ็ปต์ก็คือองค์ประกอบสำคัญกว่าหน้าซึ่งตรงข้ามกับนางแบบเลยนางแบบองค์ประกอบเรื่องมึงดิหน้ากูต้องสวยมันก็เลยเป็นที่มาแบบนี้นะครับแล้วก็เลยมาเป็นที่ประมาณแบบนี้ก็ได้เลยแต่ชาเขาว่าฉากกระแสแสงวันนี้สู้วันนั้นไม่ได้เลยวันนั้นคุณภาพแสงดีมากสวยแบบญี่ปุ่นวันนั้นแสงแบบคือแสบตามมากนั่นดิแล้วอย่างภาพนี้ภาพนี้ถ้าแก้ได้ก็คือแก้ความนกถูกไหมใช่ผมรู้สึกว่าข้างหลังคือชอบอะไรที่มันคลีนอ่ะอย่างไอ้พวกนี้ไม่ชอบพวกแบบว่าหนังสือเยอะหรืออะไรชอบหนังเรียบถ้าเลือกได้ก็แบบเป็นสีเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่กลืนกับวัตถุก็เลยเราก็เลยเดินไปหาใหม่แล้วเราก็ไปเจอซีนแล้วเจอซีนสติสติอันนี้ถ้าเป็นวีพงจริงๆก็คงกดรัวๆไปแล้วนะใช่ใช่มันจะมีจังหวะหนึ่งที่พี่หยุดอ่ะเนี่ยมีจังหวะหนึ่งที่พี่หยุดอ่ะคือมันเหมือนกับเสือมันตะปบถึงมาเนี่ยใช่ใช่ตรงกลางตรงพอดีเลยนี่คือสายตาวีพงคือพี่รู้สึกว่ากูจะถ่ายเพื่อถ่ายไปแล้วก็แล้วก็เริ่มเป็นพอดเทนแล้วเริ่มเป็นพอดเทนวีพงกับเสือแล้วเราก็มาคุยกันเรื่องของหน้ามุมหน้าของวีพงอันนี้คือเราคิดแบบเด็กๆฝึกเลยนะฮะก็คือว่าวีพงกับเสือไหมอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะพี่รู้สึกว่ามันไม่ได้มีความหมายไม่มีความหมายในขณะนั้นก็ไป
ไปคอนเทนต์ไปอะไรไประหว่างที่เรานั่งคุยเราก็มาคุยเรื่องของหน้าตาของวีผมก็เรียกว่าหน้าตาผมเห็นว่ามุมนะมุมหน้ามนุษย์ทุกคนมีมุมที่เขามั่นใจนี่แล้วก็วีผมกับคำว่า delicious เห็นไหมเราก็พยายามจะยัดเข้าไปทีหลังจริงๆผมคิดเลยนะบางเนี่ยก็ไปจุกกระเสือแล้วก็เป็นโอที่พยายามจะล้มแต่ว่ามันก็ไม่คลีนอ่ะแล้วก็มาจุดตรงนี้เป็นจุดที่มีผมจริงตอนจังหวะลูบลุงอ่ะมันเป็นขาอย่างเงี้ยลูบลุงล้มอ่ะขาไม่ได้ตรงขาจะประมาณเนี้ยใช่มันจะเหมือนล้มมันจะเหมือนเขาล้มอันนี้ใกล้เคียงกับผมหมายถึงภาพมีผมใกล้เคียงกับภาพมีผมอันนี้ล้มพร้อมกันข้างหลังก็คือไม่คีตาก็เลยลองเปลี่ยนเป็นข้างหลังรู้ไหมมันไม่คีว่าอะไรเพราะแม่งมีคนบางคนเว้ยไม่มีคนบางคนที่บอกกูต้องหน้าฝั่งนี้เท่านั้นเนี่ยไม่มีคนบางคนแบบนั้นเว้ยจริงๆมันจะคีได้กว่านี้มันจะคีได้กว่านี้เว้ยแต่คนบางคนเรื่องมากไม่ได้เพราะงั้นดีใครเห็นนะคีเลยไหมข้างหลังคีรองเท้าคีต้องเข้าไหมทำว่าคีประมาณร้อยกว่ารอบได้วันนี้อันนี้หัวเกือบชนกันกลายเป็นอะไรเนี่ยนะพี่ลองดูว่าภาพแนวตั้งของเรามันฟิลคนละแบบเลยมันเนี่ยเต็มใช่คือหลักการนะพี่รู้สึกว่ามันก็คืออยู่บนหลักการของศิลปะทุกอย่างนั่นแหละคือว่าใช้ประโยชน์จากสเปซที่คุ้มค่าในการเราเลือกอันนี้มันไม่ได้เล่าอะไรทั้งหมดโอเคมันอาจจะมีสายคงหลายไปแต่มันไม่ได้มีความหมายในการเราเลือกถ้ามันใจดีกว่านั้นก็คือตัดเอาไว้เถอะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องพอเป็นแนวปุ๊บคิดแน่นเลยแบกหัวซิงหัวเนาะกินหัวไปอะไรอย่างงี้แต่พี่อ่ะจะเป็นพอเทสนะพี่ชอบอะไรเนาะไม่มีการลุกโตอ่ะอันนี้คือแบบมันอยู่ในสายเลือดแบบนี้ความเบียวเนี่ยที่เคยดูนางโตใช่ป่ะไม่เคยดูแต่รู้ว่าไอ้มันมีท่านี้จริงมากได้รู้คุณอยากลองวิ่งเฉพาะท่านางโตโตแล้วใช่ไหมโตแล้วพอเทหรือไม่ก็พี่ฉีดไม่จัดมีผมพอเทตายพี่ฉีดฮาเลยไม่เอาเขาหน้าเชื่อถือเองที่จะไปทำเรื่องไม่ดีกับเขาได้ยังไงพี่ผมยังเหลืออะไรน่าเชื่อถือเหรอก็แต่ผมใส่หัวแล้วแต่ผมใส่หัวกล้องแล้วพี่จะใส่หัวกล้องไม่ต้องเหมือนญี่ปุ่นเลยว่ะพี่เคยเห็นญี่ปุ่นนะมันใส่เกี๊ยวใช่เกี๊ยวเกี๊ยวที่ทอดแล้วเกี๊ยวทอดอ่ะมันก็ใส่เงี้ยแล้วหน้าแม่งโผล่มาเล่นในการ์ตูนที่ผมไม่ได้อินสไปเรชั่นมาจากกลุ่มคนเล่นกล้องฟิล์มเป็นแผง67มันเป็นเขาทำหน้ากากเลยเป็นแผง67แล้วก็มีหน้าผมอะไรใช่อย่างนี้เลยคือพี่มันนึกถึงเกี๊ยวเลยเกี๊ยวญี่ปุ่นเนี่ยเกี๊ยวทอดญี่ปุ่นที่เขาใส่แบบเนี้ยแล้วก็มีหน้าผมมาแล้วก็หลงชื่อหายแล้วพี่นึกถึงภาพวีพงอย่างเงี้ยไอ้เนี่ยตอนแรกยังไม่ได้รู้จักอะไรนะไอ้เนี่ยแม่งญี่ปุ่นเป็นนักแสดงตลกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยจังงั้นเออรู้สึกแบบนั้นด้วยเพราะพี่จะชอบอ่านการ์ตูนแล้วมันจะมีแบบเนี้ยอยู่แม่งเหมือนเกี๊ยวอ่ะมันได้อินสไปเรชั่นมาจากเกี๊ยวหรือเปล่าวะแล้วพี่คิดดูผมพาลูกสาวไปใช่ป่ะคลิปนั้นคือทำหัวเด็กให้ลูกด้วยเพื่อไปถ่ายงานวันนั้นงานหัวกล้องอ่ะแล้วล่าสุดเนี่ยก็ไม่ได้ไปเที่ยวอะไรญี่ปุ่นเลยนะก็คุยกันกับพี่ดันเลยคุยกับลูกสาวว่าเออแต่ลองวาดความทรงจำของเขาที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงวาดเป็นรูปหัวตัวเองครับเป็นหัวกล้องความทรงจำพี่ดันความทรงจำวัยเด็กคุณแม่ทำให้ความทรงจำวัยเด็กต้องแปดเพื่อนเนี่ยมันเลยไม่เหมือนเด็กคนอื่นเนี่ยเออแล้วก็ชอบเขาชอบอะไรแปลกๆกันเด็กเขาชอบเดี๋ยวนะพี่ว่ามิลันโตขึ้นมาต้องเป็นวีพงว่ะโอ้โหมันหนักกว่าผมอีกที่หนักกว่าเลยล่าสุดก็นี่แหละถามจำอะไรได้บ้างเขาบอกว่าเนี่ยตอนไปเขาชิมจิ้มลูกเนี่ยที่เซนบูก็บอกเขาเจอยีราฟผมว่าคือตรงอะไรวะยีราฟมันมียีราฟแน่เลยยีราฟคืออะไรแล้วก็แบบว่าใช่เสาใช่ไหมเสาของสลาวที่สูงสูงมันเหมือนยีราฟไม่ใช่เป็นยีราฟจริงๆก็เถียงกันเนี่ยเถียงถึงคนเนี้ยแล้วก็วาดลูกคือยีราฟผมว่าเอี่ยงวะลูกสาวผมเป็นอะไรมากวะเนี่ยเฮ้ยเขาจะต้องเห็นอะไรบางอย่างที่มันเหมือนยีราฟใช่แต่เดี๋ยวผมก็แค่ดูว่ามันมีอะไรที่มันสูงสูงไม่เพราะอินเตอร์บุ๋งมันไม่มีไม่มีแล้วก็เล่าไปสุดเป็นตาสลับกันเล่าไปสลับไปเบอร์ว่าหนักหนักแล้วอาการหนักผมเยอะเฮ้ยแต่ว่าจินตนาการนั้นมันจะออกมาเป็นภาพได้เว้ยวาดเลยเขาวาดรูปมาให้ดูเลยต่อใช่ยีราฟแล้วหลังจากนั้นเราก็เลิกแล้วกูเลิกสตรีทแล้วไอเนี้ยได้ถ่ายแบบญี่ปุ่นแต่พี่ว่าดีนะไอ้ฟิกของการแบบนี้พี่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยเชื่อไหมถ้าถ่ายมุมเนี้ยพี่ก็คือยังคอนทินิวเอฟอยู่โอ้โหยากยากแบบโฟกัสตรงนี้ไปเลยใช่ต้องโฟกัสหลอกแล้วกว่าจะได้ฟ
ก็ต้องมานั่งตรงกลางแล้วแต่ตัวไหนแล้วแต่ตัวไหนไอ้ลูกที่ผมบอกไปเล็กๆมันจะเป็นน้ำใหญ่กว่านี้แล้วมันเทเล่หน่อยมันเห็นทั้งตัวคนทั้งตัวคนทั้งบนทั้งล่างกระโดดข้ามมันต้องถ่ายที่เท่าไหร่อ่ะ70ป่ะผมว่า50นะลุงสิลุงคนนั้นเล่น50ใช้แต่เลนเดียวเลย50มิลลิเมตรลอดไปที่รูแล้วเขาบอกเขาไม่มองแล้วเป็นกล้องไรก้าแล้วแบบเป็นเหมือนกับเป็นเสาครับแล้วมันเป็นรูเล็กๆเขาเอาเข้าไปแล้ววิวไฟเดอร์ของเลนไรก้ามันเป็นกระจกพี่มันจะไม่เห็นเทียนแท้จริงอ่ะเขาบอกเข้าไปแล้วก็กัดแล้วก็แท้ดูคนจังหวะกระโดดปึ๊บแล้วก็ได้แล้วข้างหลังอ่ะความดังของรูปนี้คือข้างหลังที่ฉากมันมีโปสเตอร์อันนึงรูปคนเล่นบอลเล่มันก็เลยล้อกันมันรูปโปสเตอร์คนเล่นบอลเล่กับคนที่กำลังกระโดดข้ามน้ำมันล้อกันเป็นบอลเล่และรูปดังของเขาเจ๋งว่ะอันนี้คือแบบเป็นรูปแบบเหมือนกับพูดสตรีทก็ต้องรูปเนี้ยเป็นรูปแบบว่ามันพระบิดามันคืออีกโลกนึงเลยสำหรับพี่พระบิดาของสตรีทแม่นิกซ์ซูมเข้ามาโอเคเอซีบีกระโดดจังหวะแล้วขาปลายขาแบบใช่ใช่แต่มันเป็นจังหวะที่ดีมากทุกอย่างเลยนะแล้วมีคนมาเท้าอะไรเงี้ยเป็นรูปดังในหนังสือชื่อ Decisive Moment ชื่อหนังสือของลุงเนี่ยชื่อ Decisive Moment แล้วก็เป็นคำที่แบบเป็นเทคนิคที่เขาเรียกกันอ่ะเป็น Decisive Moment หมายความว่าโมเมนต์ที่ดีที่สุดไม่ใช่ก่อนหรือหลังแต่เป็นโมเมนต์มีเท่านั้นจังหวะวินาทีนี้เท่านั้นดีที่สุด Decisive Moment ไม่ใช่ก่อนหรือหลังต้องจังหวะนี้เท่านั้นปลายขาแบบอีกนิดเดียวก็ไม่ได้แล้วมันเลยดังไงมันเลยดังเพราะมันเกิดขึ้นยากมากแล้วพี่ลองนึกภาพลุงถ่ายปี1933เชฟไม่มีนะครับรัวอะไรอ่ะไม่มีนะครับแชะมันแชะเดียวเม้นจริงๆตึ๊กเดียวไม่ออโต้โฟกัสไม่มีออโต้โฟกัสด้วยอะไรมันต้องแบบทุกอย่างคือครบประกอบให้มันเป็นคลาสสิกนะลุงคนนี้แบบเก่งมากหลายหลายใบที่แบบว่ารูปต่างๆรูปนี้ก็ดังรูปตอนนั้นมันมีแต่ขาวดำเรื่องรูปทรงแบบร้อยเรียงเข้าไปเป็นเส้นเข้าไปเป็นแบบตามสายตาไปที่จักรยานเนี่ยมันคือ basic composition ที่พี่แบบเคยเรียนเลยนะแต่ว่าถ้าเรามาใช้จริงในชีวิตได้อ่ะสุดท้าย basic composition มันคือแบบมันคือทุกอย่างอ่ะก็คิดแค่นั้นก็พอแล้วเอามาทำไม่ได้ไอสิ่งที่เคยเรียนมา basic ทุกอย่างไม่ต้องหวือหวาอะไรเลยถ้าทำได้มันจะสวยมันไม่เหมือนกับถ้าเหมือนวาดรูปพี่ทุกคนในเรื่องนี้เวลาดู composition มันจะเหมือนกับถ้าเราวาดรูปอ่ะเราจะวาดคนตรงนี้ไว้ตรงไหนในกระดาษเปล่าๆขาวๆอ่ะวางตรงนี้สวยตรงนี้มีอีกหยอดเหมือนจัดสวนเหมือนกันจัดสวนต้นไม้ประธานต้นไม้รองมีดอกไม้เรียงร้อยเรียงแบบร้อยยังไงให้สวยวางยังไงให้สวยเหมือนจัดองค์ประกอบภาพพี่เมื่อก่อนที่เกียดการถ่ายรูปพี่รู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะวางองค์ประกอบได้อย่างที่พี่คิดพี่เลยไปสายที่แบบจิตกรรมเลยก็คือวาดเดี่ยวรู้สึกอยากวางอะไรก็วางไปแล้วรู้สึกว่าการถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นเพียวอาร์ตตรงไหนวะตอนนั้นไม่เข้าใจแม่งเกี่ยวอาร์ตตรงไหนวะรู้มันกดชัตเตอร์ถ่ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันควบคุมอะไรไม่ได้อะแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยแม่งควบคุมได้คือที่เราอ่ะจะควบคุมมันยังไงแต่มันเป็นการควบคุมที่ไม่ใช่อยู่เราไปเขียนมันแต่มันรอจังหวะมันมองหาบางอย่างวางกรอบวางเส้นวางอะไรแม่งไม่ต่างจากการวาดรูปใช่ไม่ต่างเลยไม่ต่างเลยต่างกันตอนหลังมาถ่ายรูปเข้าใจไงว่าเขาแม่งเกี่ยวอาร์ตวะเพราะเมื่อก่อนไม่เข้าใจแล้วก็เกลียดด้วยเกลียดการถ่ายรูปเกลียดมากๆเลยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเกลียดมากเกลียดเพราะอะไรเพราะมันต้องใช้ฟิล์มอ๋อแล้วพี่ก็ต้องมันมันไม่ใช่แค่เปลือกต้องมันล้างใช่ๆแล้วพี่ก็ต้องเข้าไปล้างคือไปมีเพื่อนเป็นโฟโต้ไงไปช่วยกูล้างหน่อยล้างให้วะแม่งอ๋อที่เราแม่งต้องให้ขยับท่านี้หน่อยเคยป่ะไม่เคยใช่มั้ยเข้าไอ้ห้องแดงๆมึงต้องมานั่งขยับท่าเนี้ยไอ้เหี้ยเมื่อไหร่จะเสร็จวะเออมึงขยับไปไอ้เหี้ยเมื่อไหร่ก็ปีมาฉายแสงแล้วก็เอาแสงยิงผ่านฟิล์มลงกระดาษแล้วก็กระดาษไปจุ่มน้ำให้เขารูปมันออกมาไปดูหนังเรื่องชัตเตอร์ชัตเตอร์กดติดวิญญาณเกลียดมากโชคดีนะครับที่โซนี่ใช้กล้องน้ำท่อดิจิตอลใช่แล้วสิก็ดีที่คนยุคนี้แบบว่าถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลมันทำให้เรียนรู้เร็วมากคนอื่นก็คือใช่ๆเร็วมากเมื่อก่อนอะไรก็ได้เร็วนอกจากช้าแล้วว่ามันยังเสียเงินเสียทองเยอะเรื่องการถ่ายรูปมาแล้วมาล้างถ่ายรูปมาแล้วมาล้างเนี่ยต้องมาก่อเมื่อไหร่แต่ก็เลยทำให้เราแบบว่าต้องชื่นชมช่างภาพยุคก่อนใช่มันเลยมีคุณค่าโอ้โหแบบคนที่ยืนหยัดมาถ่ายอย่างนั้นแล้วแบบประสบความสำเร็จได้คือตอนนั้นคือแบบสุดยอดคือแบบโอเครักจริงรักจริงพอพูดถึงนี้ไว้พี่เกิดคำถามมามันเคยเป็นคำถามที่พี่นั่งคุยอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราจะให้ราคางานนะให้ราคางานชิ้นหนึ่ง
เออพี่ลองถามในความเห็นพี่พงด้วยนะให้ราคาไงชิ้นหนึ่งคือภาพสามภาพเนี้ยออกมาเหมือนกันเป๊ะเลยนะเหมือนกันเป๊ะเลยนะภาพแรกเป็นภาพถ่ายแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยถูกจัดฉากขึ้นมาทำทุกอย่างให้นึกถึง MB Backlink ของ YG อ่ะที่ไม่มี CG เลยทุกอย่างถูกจัดขึ้นมาสร้างขึ้นมาแล้วออกมาเป็นภาพทุกภาพนึงถูกสร้างขึ้นมาเกือบทุกอย่างจาก CG ก็คือใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกนั่งวาดแบบหลายชั่วโมงมากแบบ20ชั่วโมงเลยอะไรเงี้ยจริงๆพี่อยากให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีจำนวนชั่วโมงเท่ากันในภาพแรกอ่ะก็คือใช้การสร้างฉากก็ถ้าสร้างข้างนาน20ชั่วโมงนาน20ชั่วโมงเลยอีกภาพนึงอ่ะ CG ก็นาน20ชั่วโมงเลยและอีกภาพนึงวาดด้วยสีน้ำมันบนเฟรมเลยแม่งออกมา3ภาพเหมือนกันเป๊ะเลยไอ้สีน้ำมันนี่ก็วาดนานเลยอ่ะ20ชั่วโมงให้เท่ากันเลยให้เรียกเท่ากันมันจะได้อยู่ในคอนดิชั่นใกล้เคียงกันภาพสามภาพออกมาเหมือนกันเป๊ะเลยคำถามก็คือราคามันควรจะเท่ากันหรือเปล่าหรือราคาอะไรมันควรจะสูงอยู่ที่คนซื้อมันใช่ทุกอย่างมันอยู่ที่คนซื้อแต่ว่าแต่ถ้าตามพอเราออกมาแล้วเห็นไหมเหมือนกันหมดเลยแต่ความถ้าแบบเป็นเรื่องของความแบบถ้าเป็นสากลภาพวาดมันจะมีมูลค่าเยอะกว่าในแง่ที่ว่ามันทำซ้ำไม่ได้มันวาดซ้ำแบบเป๊ะอย่างนั้นไม่ได้อย่างไอซีจีก็ปริ้นใหม่รูปอีกอันนึงก็ปริ้นใหม่แต่นั้นคือเป๊ะๆยังไม่มีแค่หนึ่งเดียวภาพวาดมันถึงแบบมีมูลค่ากว่าภาพถ่ายเสมอไม่เสมอแต่แบบถ้าในคอนดิชั่นใกล้ๆกันจะมีมูลค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นเขาพยายามทำภาพถ่ายให้มีมูลค่ามากขึ้นด้วยการโปรเซสบางอย่างเช่นเอาทำให้มันเป็นอะไรนะซิลเวอร์ปิ้นเจลาตินคือเอาภาพถ่ายเนี่ยไปทำเป็นฟิล์มที่คือถ่ายภาพดิจิตอลนะแล้วไปทำแล้วก็ไปพิมพ์เป็นแผ่นใสๆของฟิล์มแล้วก็ด้วยใช้แสงแบบเก่าแล้วก็ใช้ฟิล์มบางแสงอะไรเงี้ยให้เพื่อให้มันมีแค่ฟิล์มเดียวแต่ฉลาดนะอะไรอย่างนี้ก็จะมีลดความเป็นก๊อปปี้ลงถ้าเป็นภาพถ่ายเราจะใช้วิธีว่าถ่ายรูปเป็นเอดิชันเราจะพิมพ์A1แค่10รูปเท่านั้นนะเราจะไม่พิมพ์มากกว่านี้แล้วก็เป็น1ทับ1มีแค่10ใบมีแค่10ใบค่ะแต่จะไม่เหมือนภาพวาดดีที่มันแค่มีแค่รูปเดียวใช่เพิ่มมูลค่าโดยการจำกัดจำนวนจำกัดจำนวนใช่ proof of work ไม่ใช่ละ bitcoin มีจำกัดแค่มันก็หลักการเดียวกันแหละมันก็หลักการเดียวกันใช่อ่ะมีพงษ์เนี่ยให้ภาพวาดสีน้ำมันเนี่ยมูลค่าสูงสุดถัดไปอ่ะถัดมาผมก็ยังชอบอันที่มันไม่ใช่ CG ใช่ที่แบบว่าจัดวางจัดฉากอะไรสร้างฉากขึ้นมาเองนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมท็อปกันมาวอลิกถึงทำเงินได้พันกว่าล้านเพราะแม่งคอมพิวต์ถ่ายบนนั้นจริงๆกูไม่ได้ CG อะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกดีกว่ามันจริงกว่าอันที่จริงๆกูเนี่ยดู CG ไม่ออกเลยใช่บางช็อตก็ CG นะแต่ว่ามันก็น้อยจังหวะเมนของเรื่องมันบนนั้นจริงไงด้วยสตอรี่ของการเล่าด้วยไหมคะว่ามันคือเรื่องจริงกับอีกอันนึงคือมันคือเรื่อง CG มันคือการเมคขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์มันเลยทำให้มันมีอันนี้คือสุดท้ายสุดท้ายแล้วนะเอาจริงๆพี่ดูไม่ออกไหมพี่เป็นคนที่ดู CG ไม่ออกต่อให้แม่งลอยขนาดไหนกูก็ดูไม่ออกครับจริงๆแต่ว่าพอพี่ได้ยินมาท็อปกันเนี่ยไม่ใช้ CG สักเท่าไหร่เลยคือใช้ CG น้อยมากเนี่ยสุดยอดเอากล้องขึ้นไปบนนั้นอย่างเงี้ยกล้องอะไรครับรู้ไหมว่ากล้องอะไรนะครับไม่รู้ไม่รู้อะไรโซนี่เวนิสโซนี่สุดยอดกล้องอะไรหรือเปล่าเพราะมันเป็นกล้องจิงม่าตัวเดียวที่มันแยกโมดูลได้คือไอ้โมดูลที่ตอกกล่องบนมันเลยเล็กมากแล้วตัวทึบตรงล่างมันก็เลยเล็กเลยหลีกบนเครื่องบินลบได้รอใช่ใช่ใช่ที่เขาบอกมันเป็นสี่มุมแล้วก็เวลาเขาถ่ายคือบินปุ๊บทีเดียวได้4มุมเลยมันทำให้พี่รู้สึกว้าวแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสเตทพ่อโนแลนโนแลนไม่ค่อยจะชอบ CG ดีเขาไม่กำกับที่เป็นระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอย่างอะไรนะเรื่องเทเน็ตเครื่องบินนั่นคือระเบิดเครื่องบินจริงๆสเตทพ่อคือพี่ดู CG ไม่ออกหรอกแต่พี่รู้สึกว่าพอรู้ว่าเบื้องหลังมันเป็นแบบนี้มันว้าวมันว้าวกับความจริงมันว้าวกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นท้ายก็มาสู่ CG ที่เราจะใ
ในมุมมองมูลค่าให้มูลค่าเนี่ยก็จะน้อยกว่าที่เป็นที่จัดฉากขึ้นมาจริงๆซึ่งมันแปลกนะเพราะว่าคือพี่ถามมีพงโดยพี่จะไม่ชี้นำอะไรเลยแต่ว่าพอพี่ถามมาหลายคนเนี่ยตัวบีเองตัวพี่เองเนี่ยหรือตัวโอเองเนี่ยพี่ก็เคยถามมาถามมีพี่อยากรู้ไงก็คิดแบบเดียวกันโดยใช้คอนดิชันแบบเดียวกันเวลาเท่ากันภาพออกมาเหมือนกันเป๊ะเลยดูไม่ออกด้วยแต่เราทุกคนคิดแบบนี้ว่ะรูปวาดก็จะเป็นอะไรที่แบบว่ายังมีมูลค่าแค่หนึ่งเดียวพี่ก็เลยได้คำตอบว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้สำคัญเพียงแค่ไฟนอลออกมาแล้วมันดูดีแต่ว่าก่อนที่มันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีสตอรี่มาแบบไหนกระบวนการต้องเรียกว่ากระบวนการของมันเนี่ยมันได้มายังไงมันมีกระบวนการแบบไหนออกมาแบบนี้แล้วเราอ่ะจะอินกับกระบวนการนั้นแล้วเราจะให้มูลค่าไปด้วยจริงๆคำที่คำพูดหนึ่งแบบเวลาเขาซื้องานศิลปะกันพี่เขาไม่ได้ซื้อแค่ตัวชิ้นงานเขาซื้อช่วงเวลาที่ศิลปินคนนั้นหมกมุ่นอยู่กับมันสูญเสียทุกอย่างหลายๆอย่างเพื่อที่จะสร้างงานชิ้นเนื้อคือเขาไม่ได้ซื้อแค่ชิ้นงานเขาซื้อความแบบล้มเหลวเขาซื้อความพยายามของศิลปินคนนั้นอ่ะมันเลยมีมูลค่าขึ้นมาจนออกมาเป็นสิ่งนี้ของแบนโก้ก็ตายก่อนไม่ไหวตายก่อนแล้วถึงจะได้แบบภาพเขาถึงจะดังแล้วก็เป็นภาพที่เขาไม่ได้พอใจที่สุดเลยปีพงอยากจะมีภาพดังๆหน่อยตัวตายแล้วค่อยขายเอาแบบเดี๋ยวชอบคำนี้แบบอ่านรับเลยจริงว่ะเขาไม่ได้ซื้อตัวงานเขาซื้อความแบบช่วงเวลาที่เขาศิลปินคนนั้นทุ่มเทลงไปจากการที่ถามมาหลายคนเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นคำตอบแบบนี้คือที่พี่มาคุ้นคิดเรื่องนี้ไว้เพราะว่าพี่เริ่มมาดูงานสติมีผมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบเชี่ยคุณค่าจริงๆป่ะคือแบบพอดูงานมีผมฮะเรารู้สึกว่าเราหยุดดูมันแบบนานๆแล้วรู้สึกว่าเชี่ยเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยประกอบกับการที่พี่ถ่ายคอนเทนต์แล้วพี่จะวีผมคือจริงๆพี่จะวีผมเนี่ยมานานแล้วโดยเอาลุงล้มเนี่ยเป็นอินสไปเรชั่นจะเรียก copy ดีกว่าอินสไปเรชั่นจริงๆมันก็มีคนถ่ายเป็นอย่างนี้ตั้งเยอะแยะที่ไม่ใช่ลุงล้มก็คือเขาถ่ายท่าแปลกๆอะไรเงี้ยเยอะจริงๆแต่พี่รู้สึกว่ามันไม่มีสตอรี่แบ็กอัพเลยนะแค่ท่าแปลกพี่รู้สึกมันไม่สนุกแต่ว่าสำหรับพี่อ่ะวีผมสไตล์โดยอินสไปเรชั่นมาจากลุงล้มเนี่ยพอพี่ถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยพี่ก็มาดูภาพวีผมเรื่อยๆด้วยแล้วพี่ก็เชื่อกูหยุดดูภาพวีผมนานมากแต่ละภาพแล้วก็นั่งคิดว่ามันถ่ายได้ไงวะผมยังไม่รู้เลยบางทีผมมาดูรูปเองผมแล้วพูดถ่ายได้ไงวะอะไรเงี้ยจริงๆนึกจังหวะพอมันเกิดอินสไปเรชั่นแบบนั้นพี่ก็เลยมาคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่าของภาพระหว่างการที่พี่เซตถ่ายขึ้นมากับการที่มันออกมาแบบโมเมนต์นั้นเลยยังไงโมเมนต์นั้นน่ะต้องมีมูลค่าเพราะว่าโปรเซสขั้นตอนซึ่งจะได้มาภาพแบบนี้มันยากมากที่จะเกิดขึ้นเรารู้สึกว้าวกันด้วยมันไม่ใช่แค่ภาพที่ออกมาแล้วมันเป็นภาพแปลกๆมันไม่ใช่แค่ภาพแปลกๆนั่นมันแค่ไฟนอลเฉยแต่การจะได้มามันคือประเด็นสำคัญมันเลยทำให้พี่รู้สึกแบบอินและว้าวมันแล้วพี่ก็เลยมาคิดว่าจริงๆศิลปะเนี่ยแม่งน่าจะเป็นอะไรที่แบบเอามาผสมผสานกันเหมือนเองอ่ะเช่นพี่รู้สึกว่าพี่ชอบแร็ปมากแต่ว่าแร็ปเนี่ยเอาไปใส่กับป๊อปก็อร่อยแร็ปเอาไปใส่กับล็อกก็อร่อยแร็ปเอาไปใส่กับเทฟวี่เมทัลอย่างเงี้ยก็อร่อยแร็ปไปใส่กับอะไรก็อร่อยที่เลยรู้ว่าไองานถ่ายภาพเองเนี่ยก็เหมือนแบบนั้นเอาสติลองมาใส่กับวัตเทปสิเอาสติไปใส่กับไอ้นู่นไอ้นี่สิมันจะอร่อยเปล่าวะเพราะพี่รู้สึกว่าสติไม่อร่อยต้องลองพี่ต้องลองพี่ก็จะไปทำกายภาพบำบัดกับผมถือกล้องชั่วโมงไงพี่รู้สึกเมื่อยมากเลยถือจนแบบข้างหลังแบบปวดไปทำกายภาพบำบัดผมคลายขาตั้งกล้องไหมไม่ได้ตอนหลังคือใช้ขาตั้งกล้องไอ้รูปรูอ่ะไม่ป่าไม่ป่าคือตอนแรกผมจะถ่ายรูแล้วก็มีคนเดินผ่านดูตรงกลางแล้วมีต่อกับเสาแล้วมันต้องแบบนิ่งเท่านั้นเพราะว่าถ้าผมปิดนิดนึงอ่ะไอ้รูอื่นอ่ะมันจะเห็นเมืองข้างหลังมันจะไม่บังพอดีอะไรเงี้ยเหมือนถ่ายเรียกไปชั่วโมงควรจะมีจนปวดไอ้จังหวะไปข้ามบัตรนั่นแหละมือถือนะไม่ใช่กล้องจังหวะเดี๋ยวถามว่ากล้องหนักมือถืองานมือถือจริงงานมือถือจริงแล้วก็สุดท้ายคือผมใช้ขันลังกล้องไปตั้งแล้วก็กดเรื่อยๆจนได้เพราะงั้นไม่ไหวแบบมันเก่งนานเกินแต่มันน่าสนใจนะอย่างน้อยๆก็มุนต้องผ่อนไหมมุนผ่อนไม่ได้ต้องขันลังกล้องเท่านั้นเลยเพราะว่ามุมขยับอย่างนี้นิดเดียวคือรูนึงจะเห็นเมืองข้างหลังอะไรเงี้ยมันไม่ขีดขยับนิดนึงคือติด
เปลี่ยนเลยคือแอบนิดนึงไอ้รูที่เราวางไว้เป็นสีท้องฟ้ามันจะเห็นเมืองที่อยู่ด้านหลังลิฟต์เป็นภูเขาซึ่งการไม่คลีนสำหรับวีผมเนี่ยโคตรสำคัญเลวร้ายไม่ขาดบันไดข้อขาดบันไดจริงข้อบันไดยังไม่คลีนตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรกับไอ้คำว่าไม่คลีนเลยได้ยินเขาพูดถึงคำว่าคลีนเยอะมากจริงๆมันเป็นเรื่ององค์ประกอบสินนั่นแหละอย่างหนึ่งแต่อย่างหนึ่งในยุคโซเชียลเราโพสอะไรลงไปในเฟซหรือช่องทางต่างๆที่ต้องนึกภาพผมเปิดยุคเฟซบุ๊กขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วถ่ายเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือเราจะหยุดก็ต่อเมื่อรูปมันแบบมันหยุดมันคือมันคลีนอ่ะพี่คือ subject หลักมันอยู่ในฉากที่มันคลีนแต่ถ้ามันยุ่งเหยิงไม่หมดเลยมันจะคนครับอ๋อต้องบอกว่าจุดโฟกัสมันหายใช่ถ้ามันคลีนปั๊บจะเห็นจุดโฟกัสอยู่หนึ่งเดียวแล้วก็มันจะโฟกัสชัดไปเลยแล้วพอภาพมันคลีนไปแล้วภาพมันคลีนปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เราหยุดที่จะดูภาพมันเกาะต่อสักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาว่ามันดียังไงแต่ถ้าภาพคุณไม่คลีนมันลบฉากหลังเต็มไปด้วยอะไรที่แบบคนไปซ้อนกันอยู่ในกับฉากหลังที่มันแบบซ้อนทับกันแล้วไม่สวยคนไม่หยุดดูจริงๆไม่อยู่ดูมันจะไหลดื้อๆไม่หยุดจนกว่าจะเจอที่คลีนจนกว่าจะเจอว่าลงตัวว่าหนูใจสะอาดใจสะอาดเกี่ยวกับเป็นผู้รักความคลีนเพราะเราได้ยินคำว่าคลีนเนี่ยบ่อยมากนี่ไอ้รูนั้นที่บอกจริงๆยังติดเมืองนิดนึงนะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเมืองโอ้โหโชว์กล้องโชว์กล้องแล้วความเมืองของพี่วีก็คือขยายดูเนี่ยเห็นเมืองไหมเล็กๆอารมณ์เหมือนคนเป็นสิวอ่ะติดเมืองนิดแล้วลบไม่ได้เลยนะลบได้แล้วบาปอีกได้เนี่ยจังหวะที่ชอบคือมันก้าวข้ามนกพอดีด้วยเฮ้ยซูมนี่ดูความมหัศจรรย์นี่พร้อมนกอยู่ระหว่างขาคนพอดีก้าวพอดีใช่เนี่ยคือก้าวข้ามนกพอดีกดจึ๊บๆๆๆไปเรื่อยแล้วไม่ต้องยากอันนี้คือต้องกายภาพกันเลยกายภาพช็อตนี้อ่ะถ้าผมกายภาพถึงวันนี้จริงๆใช่มันไม่ได้ภาพนี้จึงมีมูลค่าบวกค่ากายภาพไปด้วยและค่าความพิการต่อมาของศิลปินก็ประมาณนี้นะที่เหลือมันก็กลายเป็นภาพแบบพอร์เทรตอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวส่งให้มีผมซึ่งอันนี้มันควรจะเยอะกว่านี้พอแล้วไม่เป็นไรไม่พอแล้วพอขู่ฟังเซตนึงขู่ฟังเซตนึงพอร์เทรตจริงๆอาจจะจริงๆพี่ต้องสอนผมถ่ายพอร์เทรตพอร์เทรตมันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยมีผมเพราะผมแบบไม่ค่อยนัดนางแบบไม่กล้าไม่กล้าเลยไม่กล้ากลัวเพราะอะไรวะกลัวอะไรวะไม่ใช่กันแดดไม่กัดนะไม่กลัวกลัวใจตัวเองจริงอะไรนะคือเมียบอกว่าสังเกตเห็นไอ้สีของเห็นสามกลัวแบบจะเขินกับนางแบบคนใช่ครับกลัวเมียไม่แล้วผมก็คือพอผมไม่ได้ฝึกก็จะไม่ชินไงใช่ไหมพี่เดี๋ยวพี่ไม่ได้ถึงฝึกถ่ายสติเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยชินใช่ไหมใช่เมื่อเราได้ถ่ายพอเทรดบ่อยถ่ายสายไปมันก็จะดีกว่านี้ผมแม่งโยนเงินทิ้งแบบเยอะมากที่ในการที่ผมไม่ถ่ายพอเทรดหมายถึงว่าผมไม่ฝึกมันส่วนมากจะมาถ่ายพอเทรดได้ไหมคะสอนไปสอนถ่ายพอเทรดได้ไหมคะสอนถ่ายสติได้มือถืออะไรเงี้ยผมไม่ต้องถ่ายไม่เป็นน้อยครั้งมากที่สุดคุณก็ถ่ายให้มันเป็นสติสิไม่ใช่อ่ะพอเทกับสตรีทต่างกันไงมันคือเขาอยากได้พอเทกสวยๆอย่างที่พี่ถ่ายพอเทกกับสตรีทต่างกันยังไงก็ตาต่างตรงไหนต่างอยู่ต่างเลยคอมเพรสชั่นคือสตรีทอ่ะคือเราคอมเพรสชั่นเราเอาไว้เสิร์ฟเรื่องราวมันแต่พอเทกอ่ะมันต้องเสิร์ฟนางแบบด้วยแต่ว่านางแบบก็ดูดีส่วนมากเขาจะแบบเทคนิคไทยยังไงให้นางแบบดูดีอะไรเงี้ยผมว่าผมไม่เคยสนใจเรื่องนี้กูสนใจว่าโมเมนต์กูได้เปล่ากูไม่สนใจว่าหน้าเขาเป็นยังไงซึ่งเนี่ยมันเป็นข้อเสียของผมควรจะฝึกบ่อยกว่านี้ต้องโดนด่าเยอะๆนะต้องโดนนางแบบด่าเยอะจริงว่าจริงว่าจริงๆคือแบบพี่โดนแบบมีทั้งแบบความน้อยใจไม่ลบสิวเม็ดนึงนี่คือเป็นเรื่องนี่มีสิวคือไม่สังเกตเลยอ่ะมีสิวเม็ดนึงเนี่ยไม่ได้ลบอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่รักกันแล้วใช่ไหมเนี่ยเอางี้เลยเหรออ๋ออีกอย่างผมจะยากตรงนี้พี่ผมแพ้ติใช่ไหมผมจะถ่ายจังหวะผมมันจะได้ใช่ป่ะคือไม่ใช่จะได้ดิตอนที่ผมยังไม่รู้ด้วยผมได้หรือยังแต่โมเมนต์มันจบแล้วโมเมนต์จบผมก็จะหยุดคราวที่พ่อเคยฝึกถ่ายอยู่เคยถ่ายงานนางแบบนี่แหละคือผมไม่ค่อยถ่ายไปเรื่อยเขาก็โพสไปเรื่อยกูไม่บอกให้หยุดมันจะไม่มีวันหยุดเขาก็จะถามตรงไหนที่ได้ยังครับ
ผมพี่ก็ไม่รู้พี่ได้ยังมันไม่สิ้นสุดสักทีก็คือเนี่ยโอ้เพื่อการตัดสินใจว่านางแบบพอดีหรือยังผมต่ำมากต่ำเตี้ยเรียดินมากเกือบหน้าอันนี้ดีอย่างประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นหน้าตัวเองรู้ครับไม่ได้จริงๆมันถ่ายได้โดยเอาหน้าตัวเองเนี่ยเป็นตัวตั้งไม่รู้ตัวเนี่ยแต่พอเป็นหน้าตัวเองเนี่ยโอ้โหมุมนี้ไม่ได้พี่จิ๋วหน้าผมต้องมุมนี้เท่านั้นเนี่ยผมเนี่ยที่ผมปัดผมเนี่ยก็ต้องมุมนี้เขาใช้การปัดผมข้ออ้างเลยนะว่าถ่ายมุมนี้มันหน้าผมบ้างหน้าตรงผมได้นะแต่ด้านนี้ผมไม่ได้อะผมต้องหน้านี้เท่านั้นมันก็หน้าเหมือนไส้เหมือนกันนะเนี่ยแล้วเวลาเดินก็ต้องไปอยู่ด้านนู้นเพราะว่าหน้านี้เท่านั้นเท่านั้นพอละหันก็คุยอย่างนี้ขึ้นไปดีเหมือนกันขึ้นไปดีเวลาพูดไปดีบอกคนจัดงานผมนั่งฝั่งหันหน้าทางนี้นะครับหน้าตรงโอเคหน้าตรงได้แต่ถ้าฝั่งนี้ผมจะแบบไอ้ที่จะไม่มั่นใจเลยอ่ะจะแบบโหมาแย่แล้วถ่ายเลยพูดจารู้เรื่องงั้นเทคนิคง่ายๆค่ะพี่วีถามนักแบบว่าหน้าไหนหน้าฝั่งไหนไม่มีประโยชน์เอาจริงๆไม่มีประโยชน์บ้างเพราะเราไม่เคยแคร์ผมแคร์จนไปด้วยมันก็จะมีแต่ฝั่งเนี้ยนั่นแบบนั้นซึ่งมันไม่ได้มันต้องหลากหลายหน่อยแล้วตอนพี่ถ่ายพี่ทำไงวะเหมือนพี่ไม่เคยแบบไม่เคยจะสนใจอะไรเลยถ่ายไปเรื่อยๆพี่ก็แชะเอาจริงๆไม่เคยพูดนะนางแบบพี่พูดแบบเวลาถ่ายโปรพี่เลยพี่มีกำกับไม่สั่งอะไรเลยอ๋อพี่แค่แบบว่าเอ้ยมุมนี้ดีก็แชะเออได้ละไปเป็นพี่ค่ะแล้วกูไม่เคยสั่งอะไรเลยแล้วมันคืออะไรวะแล้วพอเทนนั่นคืออะไรวะชาเลนจ์ไหมล่ะพี่ถ่ายสตรีทเดือนนึงผมถ่ายสตรีทเดือนว้าวเอาทำแบบให้ด้วยนะขโมยทำแบบพี่จิ๋มชาเลนจ์โคตรฮาพี่จิ๋มแรกไปแล้วเนี่ยกูเมื่อยแล้วพี่จิ๋มหลังกูกายภาพบำบัดเลยเว้ยไม่ไหวเออแต่นางแบบเขาจะมีอย่างเว้ยคือทำไมพี่ต้องถ่ายให้เร็วมีเหตุผลแน่ๆถ่ายให้เร็วแบบเขาว่าครึ่งชั่วโมงต้องจบงานที่ได้หน้าแบบว่ายังเซตอยู่ได้ไอ้สมมุติอย่างน้องบีเนี้ยเขาจะมีแรงจำกัดเว้ยแรงที่เขาจะโพสแล้วเขาจะแบบพอพี่เหนื่อยนั่งกินบิงซูเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยมันจะมีอารมณ์แบบนี้ซึ่งพอมันถึงขั้นที่แบบเหนื่อยแล้วคือหน้ามันจะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ใช่เพราะงั้นในจุดนั้นน่ะมันเลยต้องถ่ายให้ทุกอย่างมันจบในครึ่งชั่วโมงมันต้องจบให้ได้ไม่ใช่แบบลากไปชั่วโมงนี้คือสร้างความชิบหายให้เองเลยแล้วหน้ามันก็จะแย่ลงเรื่อยๆแย่ลงเรื่อยๆจนมันเริ่มโมโหแค่ก็ประมาณนั้นสำหรับวันนี้นะครับครับไม่มีอะไรมากขอบคุณมากครับจบเรื่องเรื่อยๆน้องก็ทำไปฟังบำบัดซะนะน้องตากล้องสวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวมันจะเป็นเอ็นเครดิตนะก็คือวีพงศ์อยากถ่ายพอร์เทรตแบบคนปกติอะพอร์เทรตไม่สตรีทอะนะเดี๋ยวผมจะถ่ายสไตล์ผมไปแล้วกันอ่ะตามนั้นเก็บเป็นเอ็นเครดิตเริงร่าไปด้วยความสุขไปด้วยกันจะจับเสื้อก็ได้นะคะคือกลัวเมียไม่เห็นมันเอ็นเครดิตไงเอออย่างเงี้ยก็ได้ไออย่างเงี้ยคือมืออยู่นี่นะเมียวีพงครับมือมันอยู่นี่นะนี่มือนะจับได้จับได้ผ่านมืออย่างเงี้ยเหรอแบบว่าใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวแม่งนะบีบมีพงเป็นคนดีเราจะวิ่งด้วยกันแล้วก็แบบมีความสุขนะคะสาวไกลกันหน่อยได้ไหมวะวิ่งไปทางไหนเธอสองเก้าก็หนึ่งสองเพียงอยู่ไหนเลยวิ่งเร็วกันมากเลยเอ้าไอ้เหี้ยยังสดใสเคยพี่ว่าพี่ได้ลูกแล้วไม่ได้สดใสแซ่สดใสนะเหมือนแบบมีพงการเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งหล่อสวยเลยนะหล่อสวยแต่ท่าพญาอ่อนไงเข้าใจป่ะเป็นกิฟต์ได้กระโดดไหมกระโดดไหมกระโดดไหมกระโดดเลยเหรอ
โค้ดขามันจะยาวไงนะครับเอาไปมองไปเหมือนน้องทรมานอ่ะเนี่ย